วัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันเสาร์นะครับเสาร์สุดท้ายของปีนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์นี้อยู่นะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆ นะครับว่างๆในช่วงบ่ายวันเสาร์นะฮะก็ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของสิ่งที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับมีโครงการดีๆครับสิทธิพิเศษสำหรับคุณครูทั่วประเทศเลยนะครับมาในชื่อโครงการกตัญญูนะครับเป็นการสร้างบุญแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยนะครับโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับสำหรับสมัครฟรีนะครับถ้าสมัครก่อนก็จะมีสิทธิ์ก่อนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณครูทุกท่านนะครับถ้าสนใจนะครับจะมี QR code แสดงอยู่บนหน้าจอนะครับคุณครูสามารถที่จะสแกน QR code นี้นะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับในโครงการกตัญญูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยได้นะครับผมก็อันนี้เป็นโครงการดีๆที่อยากฝากให้ลองกดเข้าไปสมัครสมาชิกดูนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับต้องการซักถามรายละเอียดของโครงการก็สามารถทักมาที่แฟนเพจของมูลนิธิได้เลยครับผมนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้อาจจะต้องให้อาจารย์เตรียมนะครับอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า iPad ก็ได้นะครับแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันจริงๆไลฟ์ในครั้งนี้ก็จะบอกว่าต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่ผมมาพาคุณครูทำด้วยโปรแกรมด้วยเว็บไซต์ Canva ก็ไม่เชิงว่าต่อเนื่องเพราะว่าครั้งที่แล้วเรานำเสนอเป็นการงานนำเสนอเป็นลักษณะของลักษณะคล้ายๆ PowerPoint เป็นการนำเสนอบทเรียนหรือว่าอะไรเป็นการสร้างสไลด์นั่นเองแต่วันนี้เราไม่ได้มาสร้างสไลด์ครับครั้งที่แล้วอย่างที่ผมพาทำไปดูเราจะเห็นว่าในเว็บไซต์ Canva เนี่ยมันสามารถช่วยเราในการสร้างงานต่างๆได้มากมายหลายประเภทมากนะครับเราก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาพาทำสิ่งที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับยิ่งในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำการ์ดปีใหม่การ์ดปีใหม่สมัยนี้ก็ไม่ต้องปริ้นแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อแล้วมาเขียนแล้วนะครับเราสามารถสร้างการ์ดปีใหม่ใน iPad ของเรานะครับในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราแล้วก็ส่งเป็นไฟล์รูปภาพไปใน LINE เดี๋ยวนี้เราก็ชอบส่งข้อความกันใน LINE นะฮะอันนี้เดี๋ยวในหน้าจอจะแสดงภาพให้เห็นว่าลักษณะของงานที่เราจะทำวันนี้นะครับจะมีลักษณะไหนอันนี้สวัสดีปีใหม่2021นะครับสุขสันต์มั่งมีอันนี้ทำเองได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อหรือว่าขอถ่ายรูปหรือว่าสร้างรูปวาดรูปตัวเองอันนี้เป็นที่เขามีให้เราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบที่เราต้องการได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่จะให้ดูนะอาจารย์หรืออาจารย์อาจจะชอบแบบนี้นะครับแบบนี้มีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กส่งแบบนี้ใน LINE ก็ได้ให้มีการปุ๊บปุ๊บใส่หน้าเราลงไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำจาก Canva เหมือนกันนะครับอันนี้คืองานที่วันนี้เราจะมาสร้างกันนะครับอาจารย์จะมองว่าโหทำยังไงมันดูยากจังเลยใส่สีสันยังไงเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันนะครับรวมไปถึงนอกจากการ์ดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนของงานที่ผอ.ให้ทำนะนี่ออกไงนะครับผอ.อาจจะได้รับมอบหมายนะครับจากผู้อำนวยการบอกว่าให้คุณครูนะครับทำสิ่งนี้ครับใบประกาศนียบัตรผมเชื่อว่าหลายๆท่านจะต้องได้รับผิดชอบนะครับในการทำประกาศนียบัตรเวลาที่มีงานสำคัญในโรงเรียนจะเป็นงานคัดลายมืองานมอบรางวัลต่างๆแล้วเราจะทำประกาศนียบัตรเนี่ยมันเหมือนฟังดูเหมือนว่าโอ้ทำยากมีหลากหลายรูปแบบนะอันนี้โปรแกรมนี้ก็สามารถช่วยเราทำได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างมาให้นะครับเป็นมอบให้ตัวเองมอบให้ตัวผมเองนะครับสำหรับการตั้งใจทำงานตลอดปีนะครับคู่ควรกับพนักงานดีเด่นเราจะทำมอบให้ตัวเราเองก็ได้หรือจะมอบให้กับนักเรียนก็ได้นะครับเนี่ยเราสามารถดีไซน์นะครับรูปแบบต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับรวมไปถึงการออกแบบหน้าปกรายงานตามคำโปรยที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคุณครูออกแบบปกรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานพัฒนาตัวเองปกรายงานแผนการสอนปกรายงานประจำปีต่างๆนะครับให้มีความแตกต่างโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเรานะครับโปรแกรมนี้จะช่วยเราในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆนะครับให้สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์มีลวดลายมากขึ้นที่น่าสนใจนะครับ
แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับจะขอใช้เวลาประมาณแค่10นาทีพอนะครับให้คุณครูได้ทำพรีเทสก่อนนะครับสำหรับเวลาเราอบรมนะมันก็จะมีการทำพรีเทสนิดหน่อยอันนี้ไม่ยากนะครับถ้าใครได้ฟังไลฟ์ครั้งที่แล้วเนี่ยสามารถจะตอบได้ง่ายเลยถ้าใครยังไม่เคยฟังไลฟ์เกี่ยวกับแคนวาเลยก็ลองทายดูแล้วกันว่าคำถามแต่ละคำถามเนี่ยคุณครูรู้จักแค่ไหนก็ตอบมาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมให้เวลาจัดตรงนี้นะครับประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเวลาประมาณบ่าย 2:14 นาทีนะครับเดี๋ยวอีกประมาณงั้นก็จริงๆก็ประมาณบ่าย 2:25 ละกันนะครับเดี๋ยวบ่าย 2:25 เรากลับมาเริ่มต้นกับการเข้าไปสำรวจคันว่าแล้วก็ลองสร้างการ์ดอวยพรกันก่อนเป็นงานแรกงานเล็กๆนะครับตอนนี้ให้เวลาคุณครูทำแบบทดสอบก่อนครับผมครับที่ท่านได้ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคำถามไม่ยากมากเลยนะครับเรามาเข้าสู่นะครับเรื่องของเรากันดีกว่านะครับในครั้งนี้เราจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Canva ก่อนนะครับถ้าไม่สะดวกเข้าในคอมพิวเตอร์ใน iPad เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันชื่อเดียวกันสามารถดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยแต่ทีนี้ผมคิดว่าทำงานบน Canva ทำบนคอมพิวเตอร์เนี่ยง่ายสุดละง่ายค่อนข้างง่ายนะครับตอนแรกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าจะหา Canva จากไหนนะครับเราไปที่ Google เลยครับนะครับตอนนี้ทุกท่านเข้า Google นะครับพิมพ์เลยครับ C จะเป็นภาษาก่อนนะครับ Canva นะครับตามนี้เลยครับนะฮะเดี๋ยวภาพจะขึ้นบนจอนะครับ Canva ใน Google นะครับตามนี้ครับแล้วก็กดค้นหานะครับCanva จะขึ้นมาเป็นอันแรกๆนะครับจะมีอันที่เขียนว่าโฆษณากับอาจารย์จะเห็นนะครับว่าด้านบนนี้จะมีไซต์ที่มีคำว่าโฆษณาขึ้นจริงๆก็ใช้ได้นะเราก็คลิกได้แต่ว่าผมจะเลือกมักจะเลือกอันที่ไม่มีคำว่าโฆษณามากกว่านะครับเราคลิกเข้าไปนะครับทีนี้หน้าตามันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเต็มเลยให้เราเห็นนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของถ้าตรงนี้นะครับจะมีคำว่าหน้าหลักนะครับนะฮะหน้าหลักนะครับค้นพบคำว่าค้นพบก็คือว่ามีอะไรบ้างในนี้ถ้าเราเลือกดูทั้งหมดเราก็จะพบว่าเขาให้เราออกแบบงานฟรีๆเลยได้หลากหลายอย่างโดยที่เขาจะกำหนดเป็นแคตตากรีส่วนต่างๆไว้จะเป็นส่วนหัวโซเชียลมีเดียอีเมลโพสต์มัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่ออันนี้เพื่อเป็นไกด์ให้เราว่าเราจะทำอะไรนะครับเรากลับไปที่หน้าหลักครับทีนี้ลงมาดูข้างล่างตรงนี้อาจารย์จะเจอกับคำว่าสร้างงานออกแบบนี่คือทั้งหมดของหัวข้อที่เขามีนะครับคือโซเชียลมีเดียกิจกรรมการตลาดเอกสารสิ่งสั่งพิมพ์นะครับวิดีโอโรงเรียนแล้วก็ส่วนตัวคือคำมันถูกแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับบางคำก็เลยฟังดูแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะตีความไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับในแต่ละหัวข้อก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกสมมุติเรากดตรงคำว่าโรงเรียนละกันน่าจะเกี่ยวข้องกับเราที่สุดถ้าเราเลือกโรงเรียนมันก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าเอกสารที่เกี่ยวกับโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับมีอินโฟกราฟิกนะครับมีงานนำเสนอมีโบชัวร์มีใบงานมีแผนการเรียนแผนที่ความคิดเยอะแยะไปหมดเลยหรือถ้าคลิกที่กิจกรรมนี้ก็จะมีคำเชิญบัตรเชิญแนวตั้งโปสเตอร์โบชัวร์ใบประกาศคือเขาก็จะมีแพลตฟอร์มของแต่ละสิ่งนะครับให้เราเลือกใช้ว่าเราต้องการที่จะสร้างงานนำเสนอแบบไหนเราก็เลือกที่จะนำเสนองานด้วยแบบนั้นทีนี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับอาจารย์ดูหัวมุมบนทางด้านขวานะครับมันจะมีคำว่าเข้าสู่ระบบอยู่เราคลิก1ครั้งเขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าคือสมัยนี้มันง่ายมากเลยคือพอเรามีอีเมลหรือเราใช้อีเมลในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถลิงก์เข้ากับโปรแกรมต่างๆที่เราจะใช้ได้ทีนี้ผมจะเข้ารหัสด้วย Facebook นะครับอาจารย์สามารถสมัครแล้วก็เข้ารหัสด้วยอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำว่าเป็น Facebook เนี่ยง่ายที่สุดนะครับมันก็จะเข้ามาให้เราเลยนะครับโดยมันก็จะดึงรูปนะครับมาจากโปรไฟล์ Facebook ของเราเลยนะครับทางด้านนี้ตาสัญลักษณ์ของมูลนิธิบางอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ดูทางด้านบนของอาจารย์ก็จะขึ้นเป็นรูปของอาจารย์จากใน Facebook เหมือนกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะทำงานต่างๆได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากงานง่ายๆก่อนนะครับวันนี้เราจะทำ3อย่างนะครับก็คือมีการ์ดเชิญนะครับมี
หน้าปกรายงานแล้วก็เราจะมาทำออกแบบประกาศนียบัตรร่วมกันนะครับคราวนี้ครับเราจะมาทำสิ่งแรกที่ไม่ยากมากก็คือการ์ดเชิญก่อนนะครับการ์ดเชิญการ์ดอวยพรการ์ดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะถูกระบุอยู่ในหัวข้อที่ชื่อที่เขียนว่าบัตรนะครับทีนี้เราจะหาเจอได้ยังไงออกก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมพาทัวร์ในเว็บไซต์นี้ก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าอาจารย์ทุกทางด้านซ้ายมือนะครับบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยใต้คอมมานด์หน้าหลักมันจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเราที่เราจะได้ใช้งานทั้งหมดแนะนำสำหรับคุณก็คือถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้หน้าเดิมเพราะมันอันนี้มันคือส่วนของการแนะนำอยู่แล้วว่าคือเขาเหมือนระบบมันก็จะแรนดอมมาเองว่างานที่คนนิยมโพสต์บ่อยๆเข้ามาทำบ่อยๆมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เลยสำหรับเว็บไซต์นี้เขาก็มักจะมาสร้างงานนำเสนอทำสไลด์กันอย่างที่ครั้งที่แล้วเราเคยแนะนำไปนะครับทำโปสเตอร์นะครับหรือทำวิดีโอคลิปโพสต์ลงไปใน Instagram เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะถูกสร้างขนาดให้เท่ากับขนาดของตัวโพสต์ที่อยู่ใน Instagram อยู่แล้วนะครับข้อความที่เป็นวิดีโอนะครับใบสมัครงานหรือทำเรซูเม่นั่นเองเขามีแบบแพลตฟอร์มแล้วเราแค่ไปพิมพ์เปลี่ยนเป็นข้อความของเราแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสะดวกมากเลยสร้างโลโก้ก็ได้ถ้าอาจารย์แบบว่าอยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงอยากสร้างโลโก้ที่มันเป็นกิมมิกเล็กๆในการจัดกิจกรรมของเราจะเป็นวันเด็กของโรงเรียนอนุบาลมีน้อยอย่างเงี้ยเราก็สร้างโลโก้เป็นเฉพาะวันเด็กของโรงเรียนของเราอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เก๋ดีนะครับทำอินโฟกราฟิกก็ได้สำหรับอาจจะเป็นสรุปบทเรียนให้นักเรียนไปอ่านหรือจดจำนะครับสร้างเอกสารขนาด A4 นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสร้างเป็นปกรายงานของเรากันนะครับงานนำเสนอปัดทีนี้งานนำเสนออันนี้จะเป็น4:3นะครับก็จะเป็นไซส์ของงานนำเสนอนั่นเองนะฮะมันจะมี16:9แล้วก็4:3เนาะทำกราฟก็ได้นะครับทำวิดีโอนี่คือส่วนของที่เราจะทำกันเป็นบัตรนะครับงานนำเสนอวิดีโอนะฮะเรื่องราว Instagram ใบปลิวคือมีเยอะมากตรงนี้ให้เราเข้าไปสำรวจได้นะครับพออันที่2ครับงานออกแบบทั้งหมดของคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเคยเข้ามาทำไว้แล้วนะอีกอย่างนึงอาจารย์เว็บไซต์นี้มาเซฟอัตโนมัติคือถ้าเน็ตของเราแล่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราทำงานบนเว็บไซต์นะครับทำงานบนอินเทอร์เน็ตงานของเราจะถูกเซฟโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องกังวลเลยว่างานของเราจะหายไปไหนนะครับอันนี้ก็คือมีหมดเลยที่ผมเคยมาทำไว้นะมันก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาแก้ไขหรือเอามาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสำหรับงานที่เราเคยทำไว้นะครับอันที่3ที่เป็นรูปคน2คนแล้วมีเครื่องหมายบวกอันนี้ผมยังไม่มีเพราะยังไม่ได้แชร์ร่วมกับใครอันนี้คือสำหรับอาจารย์ที่จะมีผู้ออกแบบมากกว่า1คนเราสามารถแชร์ร่วมกับเพื่อนของเราได้นะครับให้ใครก็ได้ทราบเข้ามาแก้ไขของเรานะครับที่เหลือเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับจะมีอันนี้ครับโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณก็คือบางอันเราตั้งสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้ก็คล้ายๆในคอมอะครับเราสร้างเป็นโฟลเดอร์เก็บไฟล์ต่างๆไว้นะฮะแต่ถ้าตรงงานออกแบบทั้งหมดของคุณคือเขาก็จะโชว์ทั้งหมดไม่ได้แบ่งหมวดหมู่เป็นโฟลเดอร์ไว้นะครับอ่ะคราวนี้ครับเรากลับไปที่แนะนำสำหรับคุณนะครับเราจะมาสร้างการ์ดอวยพรปีใหม่กันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองจากงานง่ายๆก่อนการ์ดอวยพรปีใหม่นะครับเราพิมพ์ว่าบัตรในช่องค้นหาได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยครับอาจารย์ทั้งหมดนี้เราใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมยังปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนกราฟิกต่างๆได้หมดเลยยังไม่ต้องทำอะไรนะครับอาจารย์พอเข้ามาในหน้าบัตรเนี่ยให้อาจารย์ค่อยๆเลื่อนดูก่อนสำรวจก่อนว่าเขามีแพลตฟอร์มอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแฮปปี้นิวเยียร์เนาะแฮปปี้นิวเยียร์แมรี่คริสต์มาสก็จะมีพวกที่เป็นคริสต์มาสนิวเยียร์ขึ้นมาอยู่ในช่วงแรกๆนะครับมีสุขสันต์วันครอบครัวนะครับวันครบรอบครับผมดูผิดสุขสันต์วันเกิดแปลว่าเราทำการวันเกิดได้นะครับนี่สุขสันต์กับการเกษียณเพิ่งผ่านช่วงเกษียณอายุราชการมาหมาดๆนะฮะถ้าเรามีตรงนี้เราก็สามารถทำการ์ดอวยพรนะครับมุทิตางานเกษียณได้นะครับการ์ดวันแม่นะครับสุขสันต์วันเกิดเพื่อนอวยพรการเดินทางถ้าเพื่อนเราไปเรียนต่อนะครับมีการ์ดวันเข้าพรรษาด้วยครับเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเป็นบัตรเชิญมาร่วมงานบุญก็ได้นะครับนะ
มีสุขสันต์วันเกิดอวยพรวันป่วยพวกคุณมั่นกันแล้วนะยินดีด้วยอันนี้คือแพลตฟอร์มที่เขามีตัวอย่างให้อาจารย์ก็แค่เลือกมาใช้นะครับบางอย่างเราอาจจะเลือกมาแล้วมันใช้ได้อยู่แล้วปริ้นเอาไปมอบให้ได้เลยนะครับอันนี้เขาให้ฟรีอยู่แล้วอาจารย์จะเห็นว่าเลื่อนไปมันก็จะขึ้นมาเรื่อยนะครับอย่างไม่สิ้นสุดเลยอาจารย์ถ้าดูจากแถบข้างๆนี้แถบข้างๆนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่อีกเยอะมากแปลว่ามันมีแพลตฟอร์มอีกเยอะมากเลยนะครับสำหรับการสร้างการ์ดนะครับวันตรุษจีนก็มีนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกสัก1อันนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะถูกฟิกขนาดไว้แล้วนะครับขนาดของเขาจะถูกกำหนดไว้ด้วยแพลตฟอร์มของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนขนาดนะครับอาจารย์สามารถสมัครเป็นสมาชิกแบบเสียเงินนะครับเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์นี้ก็ได้แต่ว่าผมว่าที่เขามีให้ฟรีเนี่ยเราก็ใช้กันได้แบบเยอะแยะมากมายแล้วนะครับอ่ะผมคิดว่าผมจะเลือกอันนี้ครับ Merry Christmas ที่มีรูปครอบครัวนะครับสมมุติว่าเป็นรูปครอบครัวของเราละกันอ่ะเราลองคลิกไปที่ตรงนั้นปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือรูปนี้มีลายน้ำอาจารย์จะเห็นช่องกริดสี่เหลี่ยมพวกนี้ขีดค่าไว้แปลว่าอันนี้ถ้าเราอยากใช้รูปนี้เลยนะหมายถึงว่าเราอยากใช้รูปนี้นะครับเราจะต้องเสียเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะใช้รูปนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติหรือคนที่เรารู้จักกันเนาะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปของเราเองได้นะครับคราวนี้ครับอาจารย์มองทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมค่อยๆพาทัวร์ไปทีละส่วนนะครับนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราจะเห็นคำแรกที่อยู่ข้างบนสุดแล้วอาจารย์จะเห็นพื้นที่มันถูกมันลิงก์เป็นพื้นที่เดียวกันก็คือแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหัวข้อแม่แบบในส่วนของหัวข้อแม่แบบนี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มนะครับหรือรูปตัวอย่างที่เขามีทั้งหมดนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าที่เราเลือกมาเนี่ยไม่ถูกใจแล้วอยากเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็เปลี่ยนได้ก็คลิกที่รูปที่เราสนใจเลยหรืออยากเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนได้เลยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เรานะครับแต่ว่าเราจะใช้อันเดิมนะครับเรากลับไปตรงใช้งานล่าสุดมันก็จะขึ้นให้เอาหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรกลับไปใหม่กดแบ็คตรงนี้ข้างบนนะครับกลับมาที่อันนี้นะครับถ้าเราคลิกแม่แบบอีกรอบนึงก็จะมีแม่แบบต่างๆขึ้นมาให้อาจารย์เลือกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสมมุติเราจะใช้อันนี้เนาะนะครับอันที่2อัปโหลดนะครับอัปโหลดตรงนี้คือการเอารูปภาพจากในอุปกรณ์ของอาจารย์นะครับเข้ามาไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อเอามาตกแต่งในการ์ดในชิ้นงานของเรานะครับถามว่าเราจะอัปโหลดอะไรดีก็เป็นรูปของเราที่เราจะใช้งานนี้ผมอันนี้มันก็จะขึ้นรูปที่ผมเคยอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับผมเคยใช้รูปพวกนี้ในการทำสไลด์สอนนะครับก็จะมีรูปเก่าๆของเราที่เราเคยอัปโหลดไว้เราจะสามารถดึงมาใช้ได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของรูปนอกจากจะอัปโหลดรูปได้แล้วเรายังอัปโหลดวิดีโอได้แต่ผมยังไม่เคยอัปโหลดวิดีโอนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เคยใช้จากในนี้รวมถึงเสียงเพลงด้วยนะครับเขาบอกวิธีการง่ายๆเลยเนี่ยฮะอาจารย์ว่าเพียงลากจากเดสก์ท็อปของคุณมาที่นี่คือถ้าอาจารย์มีไฟล์เสียงอยู่แล้วอาจารย์ลากลงมาใส่ตรงนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วก็เอาเสียงเนี้ยมาตกแต่งงานนำเสนอของเราก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เว็บไซต์นี้สามารถทำได้ในส่วนของอัปโหลดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะอัปโหลดแค่รูปเนี่ยแหละครับต่อมาภาพถ่ายภาพถ่ายกับรูปต่างกันยังไงภาพถ่ายคือภาพที่เว็บไซต์นี้ปล่อยให้เราใช้ได้ฟรีหรืออาจจะเสียเงินก็ได้คือไม่ใช่ภาพที่เราไปถ่ายมาเองถ้าเราจะใช้ภาพที่เราไปถ่ายมาเองเนี่ยต้องมาที่อัปโหลดแต่ถ้าเราจะดูว่าในเนี้ยเขามีภาพอะไรให้เราใช้ได้บ้างเราก็มาในส่วนของคำว่าภาพถ่ายนะครับซึ่งเขาก็จะมีหมวดหมู่อยู่ข้างบนนี้เราสามารถลองดูก็ได้ยิ่งในช่วงนี้มันก็จะมีคริสต์มาสอย่างเงี้ยถ้าเราคลิกก็จะเป็นภาพที่เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสขึ้นมานะครับทีนี้นิดนึงตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขาถ่ายมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งที่เขาใจดีให้เราใช้ฟรีกับที่เขาต้องการให้เราเสียเงินเพื่อจะใช้ภาพถ่ายของเขานะครับก็คือ
ถ้าภาพไหนตรงมุมข้างล่างนะครับมีรูปมงกุฎแบบนี้พอเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นคำว่าโปรแบบนี้ก็คือต้องเสียเงินนะครับเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าตรงไหนขึ้นคำว่าฟรีอย่างรูปนี้จะขึ้นคำว่าฟรีตรงนี้นะครับก็แปลว่าใช้ได้เลยวิธีใช้ก็คือแค่คลิก1ทีรูปมันก็จะขึ้นมาให้เลยอาจารย์ก็สามารถย่อขยายได้ตามต้องการนะครับอันนี้เอาออกไปก่อนนะฮะต่อมาใต้คำว่าภาพถ่ายนะครับจะมีคำว่าองค์ประกอบองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบคืออิมเมจคือภาพกราฟิกต่างๆนะครับที่เขามีให้ใช้ทั้งฟรีและไม่ฟรีเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นภาพที่เป็นกราฟิกต่างๆมีทั้งแบบเคลื่อนไหวเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้เคลื่อนไหวได้นะครับหรือเป็นรูปร่างต่างๆนะฮะเราก็เลือกใช้ตกแต่งการ์ดของเราได้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้ามันเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับที่มันเป็นภูเขาและท้องฟ้าถนนทุ่งหญ้าท้องฟ้าแบบนี้คือเอามาเป็นกรอบแล้วเราเอารูปของเราใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันว่าใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้ก่อนสมมุติเราอยากจะเพิ่มรูปทรงต่างๆแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนสีได้หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ Canva ทำได้นะครับต่อมาใต้คำว่าองค์ประกอบจะเจอคำว่าข้อความข้อความก็คือเป็นการแอดข้อความเพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเป็นเพิ่มส่วนหัวเรื่องมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวที่ใหญ่นะครับหรือเราจะเพิ่มเป็นเรื่องย่อยหรือเพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เรารวมไปถึงเลือกรูปแบบของข้อความนะครับรูปอันนี้คือรูปแบบนะอาจารย์ฟอนต์ก็สามารถเลือกได้แยกอีกทีหลังมันออกแบบได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คือเลือกก่อนว่ารูปแบบที่เราจะเอาไปวางในการ์ดของเราเนี่ยอยากได้ลักษณะตัวหนังสือสีไอเนี้ยแบบไหนแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกฟอนต์อีกทีนึงนะครับมันทำงานได้หลากหลายนะฮะอันนี้ก็คือเยอะมากอาจารย์จะเห็นว่าไถไปเนี่ยก็ยังไถไม่ได้อยู่เรื่อยๆยังสโลว์สกอร์เมาส์ของเราไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะมีเยอะมากเลยให้เราเลือกรูปแบบที่เราอยากใช้ในการแทรกข้อความหรือตัวหนังสือเข้าไปนะครับต่อมาดนตรีจริงๆเราทำการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่ดนตรีเท่าไหร่นะครับคือดนตรีเนี่ยที่เขาให้ใช้ฟรีเนี่ยมันน้อยด้วยแหละแต่เราสามารถแอดไฟล์ของเราที่เป็นไฟล์เสียงเข้ามาเพิ่มได้นะครับทีนี้ถ้าเราทำการ์ดแบบมีเสียงเราก็อาจจะต้องใช้ดนตรีนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากจะใส่เสียงอะไรเราก็ข้ามส่วนนี้ไปได้นะครับต่อมาใต้คำว่าดนตรีนะครับก็คือส่วนของคำว่าวิดีโอก็จะมีวิดีโอทั้งที่เขาให้ใช้ฟรีแล้วก็เก็บเงินนะครับเป็นวิดีโอที่เขาถ่ายไว้แล้วนะฮะอาจจะเสียงเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์มันก็จะเคลื่อนไหวอยู่บนการ์ดของเราแต่ทีนี้ข้อจำกัดก็คือถ้าเราทำการ์ดที่มีภาพวิดีโอแบบนี้เราอาจจะต้องส่งให้กับคนที่เราอยากให้เนี่ยผ่านเครื่องมือสื่อสารนะครับอาจจะเป็นใน Facebook ในโทรศัพท์มือถือผ่าน LINE อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งภาพส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างสวยนะอาจารย์ดูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเอานี้ไปเป็นพื้นหลังแล้วก็มีข้อความอวยพรคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวลบไปก่อนนะครับเราก็มาดูก็จะมีหัวข้อต่างๆเราก็อาจจะเลือกจิ้มไปที่หัวข้อคริสต์มาสโอ้เขามีวิดีโอที่เกี่ยวกับคริสต์มาสเยอะเลยแต่ว่าที่ฟรีเนี่ยน้อยนะครับบางอย่างเราก็อยากให้มันฟรีเนาะแต่อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นรูปมงกุฎก็แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับหรืออย่างอันนี้ก็ต้องคลิกแล้วก็มาดูก่อนว่าเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ได้สวยดีนะครับแล้วแต่เรานะครับคราวนี้ใต้คำว่าวิดีโออาจารย์จะเจอกับคำว่าพื้นหลังนะครับพื้นหลังถ้าเรากดพื้นหลังก็จะมีพื้นหลังมาให้เลือกแบบเยอะมากนะครับทีนี้การใช้พื้นหลังเนี่ยมันก็คือจะเปลี่ยนพื้นหลังของอันนี้ให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นถ้าผมคลิกรูปนี้ปึ๊บพื้นหลังข้างหลังเปลี่ยนไปเลยเป็นรูปภูเขาถ้าเราไม่ชอบเรากดแบ็คตรงนี้ครับมันจะกลับไปเป็นรูปแรกนะฮะเราก็สามารถเลือกพื้นหลังได้พื้นหลังส่วนใหญ่จะเป็นตัวฟรีนะครับจะให้เราใช้งานได้ฟรีเราก็สามารถเลือกพื้นหลังแบบที่เราชอบได้หรืออย่างรูปนี้แดงๆแบบนี้เราก็เปลี่ยนก็สวยงามไปอีกแบบนึงแต่ค่อนข้างใช้แล้วมันขัดตาเพราะว่าเรามีไอ้เจ้าต้นนี้มันเป็นสีแดงๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ดูนี้บ้างโอ้โหนี้สวยดีแบบนี้ก็ให้อีกบรรยากาศนึงทำให้การ์ดของเราเปลี่ยน
ปลี่ยนลักษณะไปอีกบรรยากาศหนึ่งได้นะครับอันนี้คือส่วนของพื้นหลังคือจะไม่ใช่ภาพที่ขึ้นมาแล้วให้เราย่อขยายแล้วย้ายไปย้ายมาได้พื้นหลังจะถูกจัดไปอยู่ด้านหลังโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของพื้นหลังต่อไปโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์คืออย่างที่ผมบอกว่าบางรูปบางส่วนเนี่ยเราจะต้องซื้อใช่ไหมครับถ้าเรากดซื้อแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ให้เราก็เลือกที่ซื้อแล้วแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ซื้ออะไรของเขาเลยนะครับผมไม่เคยซื้ออะไรเลยผมไปใช้อันนี้เป็นฟรีตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอะไรปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนะหรือถูกใจเราก็ยังไม่ได้เคยไปกดถูกใจของอันไหนนะครับมันก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้แต่ตรงนี้อาจจะต้องเสียเงินเพราะมันมีรูปมงกุฎนะครับทีนี้ในส่วนข้างล่างสุดนะครับส่วนข้างล่างสุดตรงนี้มีคำว่าเพิ่มเติมปึ๊บเพิ่มเติมคืออะไรโอ้อย่างที่บอกครับเว็บไซต์นี้มันเป็นการทำงานบนอินเทอร์เน็ตนะครับกับตัวบางฟังก์ชันบางฟังก์ชันจะสามารถลิงก์ข้อมูลมาจากเว็บไซต์อื่นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพิกเซลนี้นะครับถ้าเราคลิกมันก็คือรูปที่มาจากเว็บพิกเซลนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยโดยอัตโนมัติกลับไปที่เพิ่มเติมใหม่หรือถ้าอาจารย์มีล็อกอินของ Instagram เราสามารถกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เชื่อมโยงกับ Instagram ของเราก็ได้แต่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียน Instagram ที่ไว้ในคอมจะทำตรง Facebook ให้ดูถ้าเป็น Facebook กดที่คำว่า Facebook ดูอีกรอบนึงนะครับกดที่รูป Facebook นะครับรูปทั้งหมดที่อยู่ใน Facebook ของเราก็จะถูกดึงมาอยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถสมมุติผมคลิกสัก1รูปรูปนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถใช้รูปที่อยู่ใน Facebook ของเรามาตกแต่งการ์ดของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่ Facebook กดเซฟแล้วค่อยมากดอัปโหลดเราสามารถเอารูปที่เราเคยโพสต์ไว้ใน Facebook มาใช้ได้เลยหรืออย่างอันนี้ตอนที่เราอาจจะเป็นอวยพรคนด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้บอกไว้เฉยๆเผื่อเรามีรูปใน Facebook เยอะนะเราเอามาใช้ได้รวมไปถึงคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube นะครับเราก็คลิกแล้วมันก็จะลิงก์กับเว็บไซต์ YouTube ให้เราโดยอัตโนมัติเราก็สามารถเลือกคลิปอะไรก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้นะได้เลยเหมือนกันนะหัวข้อพวกนี้จะอยู่ตรงส่วนของเพิ่มเติมนะครับแล้วมันก็ยังมีอีกหลากหลายเว็บไซต์นะครับซึ่งจริงๆพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะถ้าเราคลิก Instagram เราอาจจะต้องเชื่อมต่อกับ Instagram ของตัวเราก่อนนะฮะแต่ผมยังไม่ได้เชื่อมก็ถ้าอาจารย์เชื่อมมันก็จะดึงรูปจาก Instagram มาใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับกลับมาที่การ์ดของเราดีกว่ายังไม่ได้ออกแบบอะไรเลยมัวแต่สำรวจกันอยู่นะครับนะพออาจารย์ใช้ Facebook อาจารย์ใช้ Pixel อาจารย์ใช้ YouTube มันก็จะยังคงค้างอยู่ตรงข้างๆนี้ทำให้เรากดเรียกใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปที่เพิ่มเติมแล้วสมมติเรากด Facebook ปุ๊บภาพของ Facebook ก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะเราปิดไปก่อนนะครับกลับไปดูข้างบนสุดไปที่แม่แบบก่อนนะครับเราดูแล้วเราคงตั้งใจจะใช้อันนี้แหละผมตั้งใจจะใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับเรามาดูแถบข้างบนก่อนจะมีคำว่าเคลื่อนไหวนะครับเราลองคลิกดูว่าเคลื่อนไหวคืออะไรเคลื่อนไหวคือการกำหนดวัตถุต่างๆให้เคลื่อนไหวนะครับแต่ทีนี้เคลื่อนไหวในส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับงานนำเสนอแต่เราไม่ได้จะนำเสนออะไรในการ์ดนี้จริงๆมันเหมือนกับการส่งรูปที่เราทำขึ้นมาเพื่ออวยพรคนอื่นเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรนะครับทีนี้อาจารย์ลองเอาเมาส์ไปจิ้มตรงตัวที่เป็นยังไม่ต้องคลิกนะครับแค่เอาเมาส์มาชี้อย่างเนี้ยมาชี้ตรงตัวอักษร Merry Christmas จะเกิดกรอบสีฟ้าขึ้นกรอบสีฟ้าขึ้นเป็นการแสดงว่าข้อความนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเราคลิก1ทีดูใหม่นะครับถ้าเราคลิก1ทีปึ๊บมันจะเกิดแถบเครื่องมือด้านบนขึ้นมานะครับอันแรกเลยคือลักษณะของตัวอักษรเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะเราลองคลิกสักตัวหนึ่งเลือก1อันเห็นไหมครับฟอนต์ก็เปลี่ยนไปแล้วปึ๊บฟอนต์ก็เปลี่ยนถ้าเราไม่ชอบเราก็กดแบ็คเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้นะครับนะทีนี้ถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็กดตรงที่ว่างๆตัวฟอนต์ที่มันแสดงเครื่องเมนูฟอนต์มันก็จะหายไปนะครับขนาดเราก็เลือกขนาดได้ทีนี้ขนาดที่เขากำหนดมาเนี่ยเขาก็จะไกด์มาให้เท่านี้แต่ถ้าเราอยากให้มันใหญ่กว่านี้นะครับเราก็กดตรงนี้แล้วก็ลบตัวเลขแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการได้เลยเช่น100
พระเจ้าขนาด100ก็จะใหญ่มากเลยซึ่งมันก็ไม่ควรนะครับเราเอา48ก็ใหญ่ไปเราเอา35แล้วกันอันนี้800เลยหนักกว่าเดิมแปลว่ามันไปได้เรื่อยๆนะฮะ35ถ้าจำไม่ได้ก็คืออะไรกดแบ็คไปเรื่อยๆมันจะกลับมาที่15นะฮะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เหมือนกับใน Word นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ตัวของผมข้ามตัว A นี้ไปตัว A นี้คือสีของข้อความถ้าเราคลิก1ทีเราสามารถเปลี่ยนสีทั้งหมดนี้เป็นสีอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเราไม่ชอบสีที่เขาให้มาเขาให้สีเขียวมาใช่ไหมครับเราไม่อยากได้สีเขียวเราคลิกที่ตัว A แล้วมีสีข้างล่างมันจะโชว์คำว่าสีข้อความนะฮะอันนี้คือสีของเอกสารเขาจะแบ่งหมวดหมู่อย่างนี้จันว่าในกรอบนี้ในการ์ดของเราทางด้านขวามือเนี่ยมีสีอะไรบ้างมันจะขึ้นมาตรงส่วนของสีของเอกสารเพื่ออะไรเพื่อไกด์เราว่าในเอกสารชุดนี้ในการ์ดแผ่นนี้มันมีสีอะไรแล้วบ้างเราก็จะได้เลือกสีที่มันเข้ากันคุมโทนหรือถ้าเราไม่อยากใช้ตรงนี้เขาไกด์เพิ่มมาให้อีกว่าในภาพถ่ายที่เราใส่มามันมีสีอะไรบ้างอย่างน้อยข้อความของเราก็จะได้มีสีสอดคล้องกับในภาพถ่ายอย่างเช่นหมกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ารูปภาพนี้ออกโทนน้ำตาลเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนได้และข้างล่างครับคือถ้าไม่พอใจข้างล่างคือสีเริ่มต้นคือสีที่เขามีมาให้ในเว็บไซต์นี้แต่ถ้ายังไม่พอใจเราอีกคลิกตรงนี้ครับรูปสีใหม่ที่เป็นสีสายรุ้งอาจารย์ครับเยอะมากอาจารย์อยากจะเอาสีโทนไหนอาจารย์ก็เลือกเลยเลือกสมมติว่าอยากได้สีชมพูก็เอาเลื่อนตรงนี้มาแถวๆชมพูแล้วก็เขียนรูปกลมๆตรงนี้ไหมครับเลือกเลยครับว่าจะเฉดไหนจะอ่อนจะเข้มเลือกได้เลยครับว่าอยากได้เฉดไหนจะอ่อนจะเข้มจะสว่างจะมืดหรือยังไงนี่ก็คือมีเป็นล้านสีให้อาจารย์เลือกนะครับถ้าไม่พอใจเราก็เปลี่ยนเลื่อนตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างเลือกยากหลายจิตหลายใจนะผมก็จะชอบใช้ให้มันเข้าๆกับการ์ดของเรามากกว่าไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรตรงนี้มากนะครับนะเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงอื่นนะเราก็จะพบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่แนะนำเครื่องมือต่อมานะครับถ้าเราอยากทำให้ตัวหนังสือของเรามันหนาที่ตรงนี้นิดนึงเราจะต้องสร้างแถบคลุมดำนะครับแล้วเครื่องมือตรงนี้มันถึงจะใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นแบบตัวหนาเนาะเพิ่มขีดเส้นใต้ถ้าเพิ่มขีดเส้นใต้อันนี้จะต้องคลุมดำก่อนนะครับถ้าตรงไหนมันเป็นตัวจางแบบนี้แปลว่าเราใช้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้อย่างเนี้ยขีดเส้นใต้ปุ๊บก็จะมีการเน้นข้อความให้นะครับก็มันจะช่วยบอกระยะตรงกลางตอนที่เราลากข้อความของเราให้นะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปนะผมไม่ต้องการตรงนี้นะตรงนี้เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เปลี่ยนให้เราได้เองโดยอัตโนมัตินะครับเราแค่คลิกตัว A เล็กกับ A ใหญ่นี่คือการเปลี่ยนลักษณะของข้อความนะครับให้เราได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องลบแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับต่อมาอันนี้คือการจัดข้อความว่าจะเป็นเอียงซ้ายนะครับตรงกลางเอียงขวาแล้วแต่เราเลยเลือกตามความเหมาะสมนะครับอันนี้คือการสร้างบุลเลตขึ้นมานะครับเผื่อเราทำเป็นรายการเมนูอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้คือการเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดต่อของเรามีบรรทัดเดียวไม่ต้องใช้นะครับเอฟเฟกต์ลองคลิกดูก็คือการตกแต่งตัวหนังสือของเราให้มีความแตกต่างมากขึ้นจากเดิมนะครับมันก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกหลากหลายนะครับเราก็เลือกได้เลยเป็นเคิร์ฟนะครับเป็นเรืองแสงแบบนี้นะครับอะไรหรือว่าไม่มีก็ได้ไม่เอาเอฟเฟกต์กลับไปแบบเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนของข้อความข้างบนข้อความพวกนี้จะขึ้นมาเครื่องมือพวกนี้จะขึ้นมาตอนที่เราคลิกที่ตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้คลิกที่ตัวหนังสือเรามาคลิกที่รูปแทนปุ๊บผลลัพธ์ต่างกันเลยครับเครื่องมือจะเปลี่ยนอาจารย์จะเห็นว่าเครื่องมือจากที่มันเป็นฟอนต์เป็นอะไรเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นะครับมีรูปสีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับมีรูปสีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับมีรูปสีอยู่ทั้งหมด4สีมีคำว่าครอปตัดภาพมีคำว่าพลิกนะครับเรามาดู
เรื่องสีก่อนนะครับสีทั้ง4สีนี้คืออะไรสีทั้ง4สีนี้คือเป็นการบอกว่าไอ้เจ้ารูปเนี้ยรูปที่มันขึ้นกรอบสีฟ้าเนี่ยครับมันมีสีอยู่ทั้งหมด4สีนะซึ่งถ้าเราคลิกที่สีแรกคือสีเขียวเข้มนี้ใช่ไหมครับคลิกปุ๊บมันก็มาเหมือนเดิมเลยมันก็จะมาในลักษณะของแถบสีคล้ายๆตัวอักษรเมื่อกี้เลยคือตรงไหนที่มันเป็นสีเขียวเข้มนี้แล้วอาจารย์ไปคลิกสีอื่นตรงนั้นจะถูกเปลี่ยนทันทีดูอีกครั้งนะครับตอนแรกมันเป็นสีเขียวนี้เนาะเราบอกว่าเราไม่อยากได้เขียวนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าเราไปคลิกตรงสีชมพูปุ๊บทุกตำแหน่งที่เคยเป็นสีเขียวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีนะครับทีนี้อันนี้ก็หลักการทำงานคล้ายกันสีที่2สีเขียวอ่อนลงมาทุกที่ที่เป็นสีเขียวอ่อนถ้าเราไปกดเป็นสีเหลืองมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับซึ่งอย่างนี้มันทำให้ภาพดูชัดขึ้นนั้นผมก็เปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับสีที่3ก็เหมือนกันนะตรงไหนที่มันเคยเป็นสีที่3มาก่อนนะครับถ้าเราไปกดเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับสีที่4ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คือลักษณะการทำงานของแถบที่เป็นสีมันจะขึ้นเป็นสีมาทุกครั้งที่เรากดภาพที่สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้ามันเปลี่ยนสีไม่ได้มันจะไม่ขึ้นอันนี้นะครับรูปด้านบนลองดูก็ขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมครับต่อมากรอบสีแดงเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราคลิกตรงกรอบสีแดงคลิกตรงกรอบสีแดงตรงนี้เนาะมันจะขึ้นมาแค่สีเดียวเพราะมันมีสีเดียวนะครับเราคลิกเราก็สามารถเปลี่ยนได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี้ให้มันดูสดใสมากขึ้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี้แล้วกันนะครับรวมไปถึงข้างหลังนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ถ้าผมคลิก1ทีปุ๊บมันขึ้นมาสีเดียวเห็นไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้อีกเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้อีกความรู้สึกนึงดูอบอุ่นมากขึ้นอันนี้ก็แสบตาไปหน่อยเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับหรือกลับไปเป็นสีเดิมก็ได้ผมว่าสีเดิมของเขาก็สวยดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์คลิกที่รูปจะเกิดอะไรขึ้นคลิกที่รูปเจ้าปัญหาที่มีช่องกริดเนี่ยครับขีดอยู่คือเราจะไม่ใช้รูปนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราลองมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราใช้รูปนี้มันจะใช้อะไรได้บ้างนะครับถ้าเราคลิกที่รูปนี้เครื่องมือมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับเอฟเฟกต์เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาปุ๊บทีนี้เขาบอกว่าคุณจำเป็นต้องนำลายน้ำออกก่อนจึงสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ใช่ครับเพราะว่าภาพนี้ติดลิขสิทธิ์อยู่เราก็ยังใช้เอฟเฟกต์อะไรไม่ได้นะครับงั้นเราก็ไม่ใช้เราใช้ฟิลเตอร์สิกดฟิลเตอร์ก็คือเป็นฟิลเตอร์ของเขาที่เขามีอยู่อาจจะเลือกเป็นซีเปียเห็นไหมรูปก็จะถูกเปลี่ยนเป็นการปรับสีปรับแสงของรูปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือว่าไม่มีก็ได้นะปรับอันนี้ก็คือปรับแมนนวลเลือกเองเลยว่าอยากให้สีตรงไหนอ่อนเพิ่มเข้มเหมือนเราแต่งรูปใน IG อะไรอย่างเงี้ยครับครอปตัดภาพก็คือเราสามารถย่อขยายรูปภาพนี้เอาแค่ไหนนะครับถ้าเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วถ้าไม่เอาก็กดยกเลิกนะครับพลิกรูปมันก็พลิกได้เปลี่ยนให้คุณปู่มาอยู่ฝั่งนี้หลานชายอยู่อีกฝั่งก็ได้พลิกแนวตั้งก็ได้นะครับแต่กลับหัวไปก็ไม่ดูงงนะครับคราวนี้ผมจะไม่ใช้รูปของเขาผมจะใช้รูปของผมเองวิธีการเอารูปออกก็คือคลิกที่รูป1ครั้งทีนี้อาจารย์จะเห็นนะครับนิดนึงครับพอสมมติว่าเราคลิกที่รูปเราจะเจอคำว่าลบลายน้ำออกข้างล่างตรงนี้อุ๊ยเข้าทางเลยกดปุ๊บภาพพรีเมียม1 US ดอลลาร์จะซื้อไหมซื้อก็กดซื้อแล้วก็ใส่บัตรเครดิตเดี๋ยวมันก็ไปหักเองแต่เราไม่คิดจะซื้ออยู่แล้วนะครับเราคลิกปุ๊บเห็นรูปถังขยะด้านบนไหมครับกดหนึ่งทีรูปหายไปแล้วนะครับตรงเนี้ยมันเป็นกรอบอยู่ถ้าเราลองเลื่อนเราจะเห็นว่ามันคือสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่2อันใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมที่1คือสีแดงข้างหลังเนี่ยเขามาทำให้มันสวยสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมสำหรับใส่รูปนะครับเราก็ลองหาภาพถ่ายมาใส่ทีนี้เราจะเอารูปของเราเนาะเราต้องไปที่อัปโหลดทีนี้ถ้าเอารูปที่อัปโหลดเอารูปอะไรดีเราก็หารูปของเราผมว่าผมจะไปเอารูปมาจาก Facebook ของผมนะครับเอารูปนี้ละกันรูปนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยรูปไหนดีเดี๋ยวผมขอหารูปก่อนนะครับคือก็อยากใช้รูปส่วนใหญ่ก็มีแต่รูปไปเที่ยวอ่ะรูปนี้ละกันไปเที่ยวทะเลพอคลิกรูปนี้ปุ๊บรูปมาอยู่ตรงนี้ครับ
รูปมาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยมันใหญ่เกินน่ะมันจะใส่ยังไงสมมุติว่าเราทำได้2แบบนะอาจารย์เราจะเห็นว่ามันมีปุ่มตรงนี้มันสามารถย่อขยายได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเราสามารถจัดรูปให้อยู่ตามขนาดที่เราต้องการได้รวมถึงถ้าเราอยากได้ใหญ่ๆอยากซูมเข้าไปปึ๊บแล้วตรงนี้มันเกินมาเราไปที่ครอปตัดภาพอะครับนะครับแล้วเราก็เลือกเอาเท่าที่เราอยากจะวางเลยจะวางให้เท่ากับช่องด้านในนี้เราไม่อยากให้เห็นเท้าเนาะเอาแค่นี้จะได้เห็นหน้าเราชัดๆเสร็จแล้วนะครับคราวนี้อันนี้ก็เราก็จัดให้สวยงามตามที่เราชอบเนี่ยผมว่าสมมติว่าMerry Christmas ด้วยรูปนี้ของผมสวยแล้วแต่ถ้าผมไม่อยากได้กรอบสี่เหลี่ยมอาจารย์เดี๋ยวอันนี้คือการเอารูปมาวางเนาะสมมติว่าเราเอารูปมาวางแล้วเรารู้สึกแบบมันสี่เหลี่ยมอะI don't like square, I don't like rectangle เอารูปออกไปก่อนลบก่อนถ้าจะลบรูปที่เราทำผิดมาก็คลิกให้มันขึ้นขอบสีฟ้านะครับแล้วไปที่รูปถังขยะด้านบนปึ๊บรูปหายอันนี้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเฉยๆผมไม่อยากใช้กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้มันก็คือแค่เหมือนเราแทรกรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นที่ที่วางรูปเฉยๆผมไม่อยากได้ผมก็ลบไปนะครับคราวนี้ลองไปที่องค์ประกอบครับนะองค์ประกอบนะมาที่คำว่ากรอบแล้วกดดูทั้งหมดมันจะขึ้นกรอบทั้งหมดกรอบพวกนี้เราสามารถเอามาตกแต่งการ์ดของเราได้โดยที่รูปของเราที่เราใส่มามันจะมาอยู่ในกรอบพวกนี้เดี๋ยวเราเลือกก่อนเลยว่าเราอยากได้การ์ดในลักษณะประมาณไหนผมขอดูก่อนนะมันก็จะมีกรอบหลากหลายแบบมากเลยที่น่าสนใจคือรูปแบบไหนดีMerry Christmas ก็น่าจะเป็นรูปดวงดาวเนาะอ่ะผมมุดพอเอาถ้าเราเอากรอบรูปดาวมาใส่เดี๋ยวเราขยายมันไว้ก่อนถ้าเราเอากรอบรูปดาวมาใส่จะเกิดอะไรขึ้นรูปดาวไว้ตรงกลางทีนี้การใช้กรอบเนี่ยมันจะต้องใช้รูปด้วยไม่งั้นมันก็จะมาเป็นรูปอย่างเงี้ยอะไรอาจารย์จะงงว่าแบบรูปดาวที่เป็นพื้นท้องฟ้ากับสีเขียวนี่มันน่าสนใจตรงไหนกรอบนี้มันไว้สำหรับใส่รูปครับแปลว่าเราจะต้องอัปโหลดรูปขึ้นมาเราจะไปที่อัปโหลดที่เรามีรูปอยู่แล้วก็ได้หรือเราจะไปหารูปจากใน Facebook ที่เป็นรูปของเราก็ได้อยากได้รูปที่มันใกล้เคียงกับคริสต์มาสเราสมมุติผมเปลี่ยนเป็นรูปนี้แทนไม่เอารูปเมื่อกี้แล้วนะครับผมคลิก1ครั้งก็รอแป๊บนึงมันขึ้นมาแล้วทีนี้รูปที่มันขึ้นมาเนี่ยรูปมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับอันนี้เป็นตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วที่ไปถ่ายมานะครับนะรูปมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วรูปดาวมันจะเกี่ยวยังไงอาจารย์ดูดีนะครับเราจะต้องคลิกค้างนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเจ้ารูปของเราเนี่ยไปวางซ้อนในรูปดาวเป็นไงครับดูทันไหมครับดูใหม่นะครับเราแค่ลากรูปของเราอะไปวางซ้อนกับรูปดาวรูปมันจะเด้งเข้าไปในกรอบเองนะครับพอรูปเข้าไปในกรอบแล้วเราสามารถปรับรูปได้นะครับปรับรูปยังไงก็คือตอนนี้หน้าของเรามันไปอยู่ใกล้ขอบเกินมันไม่สวยเนาะเราคลิกหนึ่งครั้งให้มันขึ้นกรอบสีฟ้าในรูปของเราแล้วก็เลือกครอปตัดภาพแล้วเราก็สามารถย่อขยายรูปของเรานะครับตอนนี้เนื่องจากรูปของผมมันอยู่เอียงซ้ายเกินไปเนาะเราสามารถเลือกได้ขยายใหญ่เล็กอะไรของเราก็ว่าไปนะขยายให้มันดูสวยๆโดยที่เขาจะมีเงาของรูปดาวไว้แปลว่าพอเสร็จแล้วรูปของเราก็จะอยู่ในรูปดาวเห็นไหมครับอันนี้ก็ทำให้รูปของเรากลายเป็นรูปมีกรอบเป็นรูปดาวได้แต่ผมว่ามันไม่สวยงั้นผมไม่เอาเลยก็ลบเราก็กดที่มันจะให้เราเลือกว่าจะลบอะไรลบรูปภาพนะครับผมว่าขอบกรอบรูปดาวมันไม่สวยแล้วเปลี่ยนดีกว่าเราก็ไปหาใหม่ไปที่องค์ประกอบนะครับมันก็จะยังอยู่ที่โปรแกรมเดิมผมว่าถ้าเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมน่าจะสวยกว่าหรือว่าเป็นวงกลมหรือว่าเป็นโค้งๆอะไรอย่างก็แล้วแต่เรานะครับเราก็ลองเลือกดูอันไหนดีอันนี้อาจารย์ก็สามารถเลือกได้ว่าอาจารย์อยากใหรูปของตัวเองอยู่ในกรอบลักษณะไหนนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยผมว่าผมเอาอันนี้ก็น่ารักดีนะครับดูเป็นแบบโค้งๆเราเอาอันนี้แล้วกันเราก็ย่อขยายนิดนึงนะครับ
นี่ก็สวยดีนะครับดูเก๋ๆดีแล้วอาจารย์เห็นไหมครับว่ามีขอบสีเขียวอยู่ตรงนี้ตรงขอบตรงเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นปุ่มสีขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนให้เข้ากับของเราได้ทีนี้มันก็จะโชว์สีของเอกสารทั้งหมดในที่มีในตอนนี้เราสามารถเลือกเป็นสีนี้ก็ได้เพื่อให้เข้ากับหรือสีเขียวเข้มเพื่อให้เข้ากับสีและบรรยากาศในการ์ดของเรานะครับจากนั้นอย่าลืมนะครับถ้าใช้กรอบเราจะต้องไปอัปโหลดรูปของเราเข้ามานะครับผมก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนรูปไปเรื่อยว่าเราสมมติว่าผมจะส่งการ์ดนี้ให้เพื่อนผมก็จะหารูปที่น่ารักน่ารักของเราสมมติว่าเอารูปนี้แล้วกันดูแบบมีอะไรเยอะแยะดีนะครับดูเข้ากับการ์ดดีวิธีเหมือนเดิมเลื่อนเข้าไปในกรอบมันเข้าไปแล้วเห็นไหมครับโอ้อันนี้ตำแหน่งดีมากเลยไม่ต้องปรับอะไรผมเอาแบบนี้ก็ได้นะครับเอาแบบนี้เลยแล้วถ้าเราพอใจกับสีของรูปอยู่แล้วเราไม่ต้องปรับอะไรแต่ถ้าเราไม่พอใจเราคลิก1ทีนะครับแล้วไปที่ฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็เลือกปรับสีของรูปได้เลยว่าอยากได้รูปเป็นฟิลเตอร์ประมาณไหนแสงประมาณไหนผมว่าแสงแรกดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนสีกรอบตรงนี้ได้อีกครั้งนึงเราเลือกที่มันสวยๆที่เราคิดว่ามันเด่นผมว่าอันเดิมดีอยู่แล้วไม่น่าไปเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะอันนี้คือข้างบนก็คือ Merry Christmas ข้างล่างเราดูข้อความที่เขาให้มา May you all have a heartwarming and jolly holiday season from the Orisfamily อันนี้เราไม่ใช่ Orange Family เนาะเราเปลี่ยนก่อนอันนี้ต้องดีๆนะอาจารย์บางคนน่ะทำสนใจแต่รูปลืมแก้ตรงข้อความส่งไปไม่ใช่ชื่อเรานะครับฟอร์มเชียวเวทฟอร์ม CC ละกันนะเชียวเวทเจริญพรนี่เป็นแบบกิมมิกนิคเนมอะไรของเราก็ว่าไปนะครับนี่ก็เสร็จแล้ว1ใบนะครับการ์ด1ใบทีนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยไปเราไปเพิ่มองค์ประกอบก็ได้นะครับเราคลิกตรงองค์ประกอบตอนนี้มันยังอยู่ที่กรอบใช่ไหมครับเรากดปิดมันก็จะกลับไปหน้ารวมเราก็ไปเลือกเอาอะไรดีเอาธีมคริสต์มาสละกันดูซิถ้าเราคลิกคริสต์มาสทุกรูปที่เกี่ยวกับคริสต์มาสก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอันที่น่าใช้อย่างอันเนี้ยก็เป็นโปรก็อดใช้เพราะเราไม่ได้เสียเงินเราก็เลือกดูว่าอันไหนที่มันเป็นฟรีเราก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าไหนไม่ฟรีเราก็แล้วแต่อาจารย์จะเสียตังค์ซื้อเพิ่มก็ได้นะครับหรือไม่อยากเสียเงินซื้อเพิ่มก็ได้แล้วแต่อาจารย์เลยแต่ผมเลือกดูนิดนึงว่าจะเติมอะไรลงไปในการ์ดให้มันน่ารักดีจริงๆอยากได้หมวกซานตาคลอสแต่ว่าหมวกซานตาคลอสเนี่ยติดต้องซื้อทุกอันเลยไม่เป็นไรครับคือถ้าอาจารย์สะดวกจะซื้ออาจารย์ซื้อเลยทีนี้มันก็เริ่มเป็นดุกดิกแล้วมันมีความต่างนะอาจารย์ถ้าเราเลือกรูปที่มาใส่แล้วมันเป็นดุกดิกอะเป็นเคลื่อนไหวขอโทษครับเป็นเคลื่อนไหวเวลาเราเซฟไฟล์มันก็จะเซฟอีกอย่างนึงแต่ถ้าภาพที่เราใช้มันไม่มีภาพส่วนไหนเคลื่อนไหวเลยมันก็จะเซฟอีกอย่างนึงสมมติผมเติมอันนี้ละกันผมว่าดาวนี้ก็สวยดีมันฟรีเนาะมันจะขึ้นมาใหญ่มากเลยเราก็ย่อได้ตรงมุมนี้เนาะเอามาแต่งอันนี้ถ้าเราลากผิดมันก็จะทับรูปเราไปเราอย่าไปลากให้มันโดนตรงนั้นมากผมเอาไว้ตรงนี้เพิ่มให้การ์ดของเราดูมีอะไรมากขึ้นก็ดูสวยดีนะครับคือความแบบเป็นคริสต์มาสเนื้อให้มันมีอะไรแบบมีอะไรเยอะๆแล้วมันจะดูสวยอ่ะผมบอกไม่ถูกมันควรจะมีแบบรูปดาวมีแสงสีมันดูแบบเป็นเซเลบเรชันอ่ะเนาะการเฉลิมฉลองนะครับอันนี้เข้ามาก็ได้นะครับเติมเข้ามาสมมุติว่าเสร็จแล้วอาจจะเติมอันนี้เพิ่มก็ได้นะมีไฟอย่างเงี้ยครับตกแต่งตรงนี้เพิ่มผมเริ่มสนุกแล้วตอนนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่ม2แถวเลยทีนี้ถ้าเพิ่ม2แถวอาจจะไฟซ้อนกันละไฟมันตรงนี้มันเกินมาเราสามารถครอปตัดภาพได้เพื่อเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการเนี่ยครับเราเอาแค่นี้พอปึ๊บเห็นไหมครับไฟก็มาแต่ผมว่าพอมีไฟแล้วมันตลกเอาออกแล้วก็ใช
ใช้ปุ่ม delete ก็ได้นะครับหรือว่าจะต้องเลือกแบบอื่นนะผมเลือกแบบนี้เอ้ยอันนี้เข้ากับการ์ดของเรามากเลยครับแต่ว่ามันดันมองไม่มันตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรผมใช้2อันเอามาต่อกันถ้าเราอยากใช้2อันเราก็คลิก2รอบนะครับโหน่ารักมากเลยผมว่าผมเอาไปใช้งานจริงได้เลยนะเนี่ยคือข้อความที่เขาให้มาเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็ได้ตามแต่ที่อาจารย์ต้องการเลยสมมุติว่าอันนี้ผมเสร็จแล้วผมอยากเซฟอันนี้นะครับผมอยากเซฟอันนี้ไปส่งไปให้เพื่อนจะเซฟยังไงดีนะครับอาจารย์ดูด้านบนมันจะมีคำว่าแชร์แล้วก็มีปุ่มลูกศรลงมาแชร์คืออะไรแชร์คือมันจะก๊อปทั้งลิงก์อันนี้ครับไปตามที่ต่างๆก็คือเว็บนี้ไปตามที่ต่างๆนะคือคนที่จะใช้ก็จะต้องเข้าเว็บ Canva มาทำอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ต้องการให้เขามาแก้ไขอะไรของเราเราต้องการเอาอันนี้ไปเป็นไฟล์ภาพแล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนๆส่งไปให้ครอบครัวของเราใช่ไหมครับเรากดตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงปุ๊บเขาจะมีประเภทไฟล์ให้เราเลือกนะอาจารย์ดูตรงนี้นะครับถ้าเรากดลูกศรตรงนี้มันจะมี JPEG เป็นรูปภาพขนาดเล็กหรือมาตรฐาน PDF PDF สำหรับพิมพ์วิดีโอหรือเป็น GIF ก็ได้นะครับคือเราเลือกได้คือถ้าเราเลือกเป็น PDF สำหรับพิมพ์ไฟล์ของเราก็จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของการเป็น PDFแต่ถ้าเราเลือกเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเขาจะกำหนดขนาดมาเลยว่าขนาดของเราจะเป็น 1,748x1,240 พิกเซลซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เราแก้ไขไม่ได้เราแก้ไขเราเลือกขนาดไฟล์ไม่ได้แต่ถ้าเราโอเคกับอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าเราอยากแก้ไขเราก็จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพราะว่าเขามีรูปมงกุฎสมมติเราดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดมันก็จะเตรียมงานอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมครับเด้งมาเลยเป็นไฟล์รูปภาพตอนนี้มันมาอยู่ที่ดาวน์โหลดผมก็สามารถใช้อันนี้นะครับส่งให้กับเพื่อนๆได้เดี๋ยวผมจะลองส่งเข้าไปในกลุ่ม LINE นะครับของอาจารย์ที่อบรมกันในวันนี้นะครับปุ๊บเปิดในหน้าต่างใหม่นะครับสมมุติว่าอันนี้คือกลุ่ม LINE ของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมในวันนี้นะครับแล้วผมอยากจะส่งตรงนี้มันก็จะขึ้นมาที่ดาวน์โหลดในคอมของเรานะครับขึ้นมาที่ดาวน์โหลดก็คืออันนี้นะผมลากลงมาส่งเข้าไปใน LINE ปึ๊บทุกท่านก็จะได้เพื่อนสมมุติว่าทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นเพื่อนของผมก็ส่งอันนี้เข้ามามันก็มาหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอาจารย์ก็จะเห็นขนาดของรูปที่ส่งไปเป็นการ์ด Merry Christmas แบบนี้เองอันนี้คือการทำการ์ดแบบที่1วันนี้เราทำการ์ด2แบบนะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่1เนี่ยเป็นการ์ดที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเป็นการ์ดสวยๆเป็นรูปสวยๆข้อมูลรูปภาพเฉยๆที่เราทำขึ้นมาเพื่ออวยพรอาจจะเป็นคริสต์มาสหรืองานปีใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้1ชั่วโมงพอดีเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ประมาณ15นาทีไปทั้งไปพักแล้วก็ลองสร้างการ์ดนะครับอวยพรอาจเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็ได้ของตัวเองทำแบบที่ผมทำเนี่ยแหละครับส่งแล้วเซฟเป็นไฟล์รูปภาพเนาะอาจารย์เป็น JPEG แบบเมื่อกี้ที่ผมทำแล้วส่งมาแชร์กันในกลุ่ม LINE แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอาจารย์ที่ทำเสร็จส่งมาเนี่ยแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ให้อาจารย์ไปเข้าพักผ่อนสายตาแป๊บนึงนะครับแล้วก็ลองสร้างการ์ดของตัวเองดูนะครับอย่าลืมไปที่แม่แบบก่อนแล้วก็เลือกรูปแบบของการ์ดแล้วก็เลือกแบบที่เราชอบเลยเลือกแบบข้อความที่เราชอบนะครับทวนอีกครั้งพอเราทำเสร็จกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเลือกเวลาเลือกให้เลือกเป็น JPG เนาะเลือกเป็น JPG เนี่ยจะได้เป็นไฟล์รูปภาพแต่ถ้าเลือกเป็น PDF มันจะเป็นไฟล์เอกสารสำหรับอ่านซึ่งมันจะเวลาเราส่งไปมันจะไม่ได้เป็นรูปภาพไปอ่ะอาจารย์มันจะเป็นลิงก์แล้วคนดูต้องกดก่อนแล้วถึงจะเปิดดูได้แต่ถ้าเราทำเซฟเป็นไฟล์รูปภาพพอเราส่งไปเขาก็จะเห็นได้ทันทีนะครับเดี๋ยวจะขอรบกวนอาจารย์เวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีให้อาจารย์ลองทำดูแล้วส่งมาแชร์กันใน LINE เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาผลงานของอาจารย์ขึ้นมานำเสนอด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปพักก่อนนะครับจะได้มีเวลาออกแบบนะครับเดี๋ยวร่วมกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ15นาทีครับ
อาจารย์ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับไลฟ์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนนะครับที่กำลังชมอยู่หรือกำลังเล่น Facebook อยู่ในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับคราวนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมนะครับผลงานที่ทางบ้านได้ส่งมานะครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำเป็นตัวอย่างไปให้ดูนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างผมเนาะนะฮะคราวนี้ครับอันนี้คุณครูแป็กกี้ส่งมานะครับ2021 love you happy new year may you have great year ahead นะครับอันนี้น่ารักมากเลยนะครับ may the first be with you from แป็กกี้นะครับน่ารักมากเลยแล้วก็เลือกรูปภาพได้สีสันสดใสนะฮะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับนะแล้วก็ผมได้ค้นพบว่าอาจารย์ไปไกลกว่าผมแล้วอาจารย์สามารถทำในส่วนที่เป็นรูปของภาพเคลื่อนไหวอย่างของคุณครูเคนะครับเป็นการ์ดเคลื่อนไหวที่เรากำลังจะทำต่อจากตอนนี้เลยนะครับแต่คุณครูทำได้แล้วแปลว่าสุดยอดเลยครับนะอันนี้นะครับเหมือนกันนะครับของคุณครูเคนะครับมี2รูปใช่ไหมครับมี2ลักษณะนะฮะต่อไปของคุณครูเคอีกเช่นกันมีหลายแบบเลยส่งมาให้เราดูเห็นไหมครับว่าทำไม่ยากเลยคุณครูทำได้เลยอันนี้มันดูน่ารักมากเลยนะแบบว่ารูปค่อยเลื่อนมานะครับมีรูปเด็กๆด้วยทำการ์ดน่ารักมากเลยนะครับอันนี้ก็มีความคริสต์มาสมากๆเลยนะรวมไปถึงอันนี้เป็นครอบครัวเสาสุวรรณนะน่ารักมากเลยมีพลุจุดด้วยนะครับอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมครับคุณครูสามารถเลือกกรอบมาใส่ได้ตั้ง3อันเลยจริงมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราชอบนะครับมาใส่ได้เลยนี่น่ารักมากเลยนะครับอันนี้เอาไปส่งได้เลยนะวันปีใหม่วันที่1มกราส่งให้กับญาติๆในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ใช้งานได้เลยนะนี่อันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับของคุณครูพายับนะครับโอ้โหหล่อเท่สมาร์ทมากเลยแล้วผมชอบมากเลยที่คุณครูจัดสีให้แบบทั้งภาพแล้วก็แบ็คกราวด์ของการ์ดนี้แมทช์กันมากนะครับอันนี้ดูแบบดูหรูหรามากเลยนะดูมีความลักชัวรี่ในการ์ดแผ่นนี้มากๆเลยนะครับถ้ามีอีกส่งมาอีกได้เรื่อยๆนะครับผมจะขออนุญาตเอามานำเสนอให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณครูทำแล้วก็ร่วมสนุกส่งกันเข้ามานะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แคนวาสของเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับคือการ์ดที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมบอกว่าการ์ดแบบนี้มันนิ่งๆมันไม่สวยอ่ะเราอาจจะแบบว่าไม่อยากได้การ์ดที่มันแบบว่าเป็นภาพนิ่งแล้วอยู่เฉยๆอยู่กับที่อยากให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับถ้าอยากให้มันดูมีอะไรมากขึ้นก็แค่นี้ครับไปที่องค์ประกอบฮะไปที่องค์ประกอบแล้วเราก็เลือกคริสต์มาสเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองเลื่อนๆดูเนี่ยมันจะมีภาพที่มีการเคลื่อนไหวนะครับลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างๆอ่ะฮะภาพมันจะเริ่มดุกดิกตอนนี้ยังไม่เจอนะพอรูปที่เป็นคริสต์มาสเป็นเยอะมากหาไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มแล้วนะครับเริ่มอย่างนี้มีต้นคริสต์มาสมีไฟคือตอนนี้ที่มันเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะใส่ตรงไหนเราสามารถเอารูปออกได้วิธีการเอารูปออกก็คือคลิกที่รูปแล้วก็ไปลบที่ตรงนี้ออกแล้วผมจะเอาออกเอาบางส่วนออกนะครับแล้วเราก็จะเลือกผมจะเอาดาวนี้ออกด้วยสมมุติผมใช้รูปเดิมเลยนะอาจารย์จะอยากเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับแล้วเราก็ผมเลือกอันนี้เห็นไหมมันดุกดิกตั้งแต่เราเอามาวางเลยครับทีนี้มันใหญ่มากเลยอาจารย์ย่อครับปึ๊บย่อให้เล็กลงถ้ามีอยู่มุมเดียวมันก็ดูตลกเนาะเราก็อาจจะอีกฝั่งนึงอาจจะหาอย่างอื่นมาเราลองดูซิมีอะไรน่ารักบ้างนะครับมีลูกหมุนเอามาไว้มุมนี้แล้วกันผมว่าสีมันไม่สวยมันไม่เข้ากับการ์ดเรากล่องของขวัญดีกว่ามีกล่องของขวัญนะครับเอามาวางได้นะครับนะครับนี่เอากล่องของขวัญมาวางมุมนี้ให้มันเป็นการ์ดที่มีการเคลื่อนไหวนะครับนี่เราลองดูซิมีรูปอะไรอีกThat is snow ก็น่าสนใจ
ัวเลขเนาะตัวเลขก็ดีนะครับโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยแล้วก็ฟรีด้วยรูปดาวจริงๆเป็นรูปหิมะนะครับเราจะเป็นแบบสี่มุมเมืองกวางน้อยก็น่ารักนะฮะมือกวางยิ้มด้วยเอาเจ้ารูปกวางมาใส่ด้วยกวางน้อยมาแล้วกวางหัวเราะด้วยนะครับทีนี้มันไม่ได้แค่ขยับซ้ายขวาเนี่ยอาจารย์เราสามารถทำให้มันเอียงองศาอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าจะทำเอียงๆก็น่ารักดีเสร็จแล้วนะครับผมว่าถ้ามันมีวิบวิบกว่านี้มันน่าจะสวยเราลองเซิร์ชเพิ่มสมมติเราพิมพ์ว่า snow จะมีหิมะให้เราเลือกไหมจะไม่มีก็ได้นะแต่เราอันนี้ก็คือเราแล้วแต่ว่าเขาจะมีอะไรมาให้เราเลือกได้บ้างเราก็ลองกดดูนะครับถ้าแบบมันมีเอฟเฟกต์เป็นหิมะโปรยก็จะดีมากเลยเนาะไม่รู้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับคือมันช่วยเราประหยัดเวลาก็จริงแต่ผมว่าบางทีมันก็ทำให้เราเสียเวลาตรงการเลือกเนี่ยครับเราไม่รู้จะเลือกอันไหนดีมันเยอะไปหมดเลยอันไหนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็อยากลองเอามาวางอันนี้ก็อยากเอามาใช้นะครับมันดูแบบอาจจะทำให้เสียเวลากว่าเดิมกว่าตอนที่แต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีที่เลือกเนี่ยผมว่าอันนี้ดีกว่าน้องหิมะน่ารักมากเลยนะครับน้องหิมะตัวจิ๋วมาขยับดุกดิกดุกดิกอยู่ในภาพเราดีกว่าก็คือตอนนี้การ์ดของเราขยับมันซะทุกส่วนเลยนะฮะดีครับผมชอบให้มันเยอะๆสวยดีอาจจะตกแต่งคนละความรู้สึกกับการ์ดเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับที่เป็นภาพนิ่งนะฮะตอนนี้การ์ดของเราเป็นภาพเคลื่อนไหวดุกดิกแล้วทีนี้พอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะครับเราจะต้องเซฟคนละอย่างกับเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เราสมมุติว่าเราเสร็จแล้วผมอยากให้มันเกิดความแตกต่างเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะอาจารย์อ่ะคราวนี้ผมจะขอใช้พื้นหลังที่ไม่ใช่สีพื้นแบบนี้จำได้ไหมครับว่าเราเปลี่ยนพื้นหลังตรงไหนใช่แล้วครับเราเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ครับไปที่คำว่าพื้นหลังเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองเลือกดูอาจารย์ว่าเราจะใช้พื้นหลังที่เขามีมาให้เนี่ยแบบไหนมันถึงจะเข้ากับการ์ดเราดีสมมุติเราเลือกรูปนี้เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนให้เลยมันดูมีความโอ้เอลิแกนต์ขึ้นมานิดนึงทีนี้ลืมให้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตครับจะสังเกตว่ารูปทุกรูปที่เราใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะของรูปที่ไดคัตพื้นหลังออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้รูปได้ง่ายมากเลยถูกไหมครับงั้นเรามาดูพื้นหลังต่อหรอผมจะเปลี่ยนพื้นหลังไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะพอใจนะครับลองดูว่าอันไหนสวยดีเผื่อๆอาจจะกลับไปใช้แบบเดิมมันจะสวยกว่าอันนี้เป็นหิมะเลยหนาวสั่นไม่เข้าท้องฟ้าก็สวยนะจันอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ก็เก๋ดีนะครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บ Merry Christmas ของเราไม่ค่อยเด่นเลยอาจจะเหมาะกับผิวเรียบมากกว่าลองอันนี้สิอันนี้ก็น่ารักดีนะครับเป็นเหมือนสมัยก็คล้ายๆกับอันเก่าเนาะเราเลือกได้อาจารย์เราค่อยๆเลือกไปนะครับแต่ผมระหว่างนี้ผมว่าอาจารย์ก็น่าจะกำลังทำอยู่แหละนะครับทำไปพร้อมๆกันเนี่ยระหว่างที่ผมเลือกอยู่เนี่ยอาจารย์ก็สามารถตกแต่งแล้วก็เลือกรูปกราฟิกที่มันเคลื่อนไหวส่งมาได้นะครับท่านใดทำเสร็จก่อนผมส่งมาได้เลยนะตอนนี้นะเพราะว่าเหมือนบางท่านที่เก็ตแล้วก็จะไปต่อได้ง่ายๆพื้นหลังสีนี้ก็สวยดีนะครับหรือว่าสีนี้ดีอันนี้ไม่ค่อยนะอันนี้สวยไหมโอ้นี่ก็สวยดีนะครับแต่ยังดูไม่ค่อยคริสต์มาสเท่าไหร่ผมว่าอันนี้มันมีความคริสต์มาสกว่าเขียวแดงมันตัดกันแล้วสวยกว่าเดี๋ยวผมขอหาเป็นเขียวๆแล้วกัน
ียวๆที่เหมาะกับการ์ดคริสต์มาสอ่ะนี้ละกันทีนี้เราก็ต้องมาแก้ตัวหนังสือของเรานิดนึงนะครับตัวหนังสือของเราสีมันจมหายไปหมดเลยอาจจะเปลี่ยนเป็นให้มันเด่นขึ้นแล้วก็ขยายให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยก็ได้ครับให้มันดูผมว่าต้องเพิ่มเอฟเฟกต์แล้วแหละเพราะว่าพื้นหลังของเรามันเด่นกว่าตัวหนังสือเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์นี้ความเข้มโอ้นี่สวยขึ้นเยอะเลยข้างล่างนี้ยิ่งต้องเปลี่ยนเลยครับเพราะมองไม่เห็นเลยนะฮะเราเปลี่ยนสีข้อความเนาะเป็นสีข้อความเป็นสีแดงผมว่าสีนี้สวยกว่าอ่ะพอเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับเราก็ไปเพิ่มเอฟเฟกต์นิดนึงให้มันอาจารย์ก็ลองเลื่อนดูนะว่าเอฟเฟกต์ไหนที่มันเหมาะกับตัวหนังสือเราอ่ะผมว่าแบบนี้สวยให้มันแบบมีแบบเหมือนเราส่องไฟออกมานะครับอันนี้จัดใหม่ดีๆปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่สวยมากเลยอ่ะอยากเอาอันนี้ส่งไปให้แม่จังนะครับ Merry Christmas อันนี้แล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราจะเซฟนะครับอาจารย์จะเห็นข้างบนนี่มันจะแตกต่างจากเมื่อกี้ตรงนี้ตรงเมื่อกี้นี่มันมี66จุดอันนี้ก็คือภาพนี้มันจะเคลื่อนไหวเป็นเวลา6วินาทีนะครับถ้าเราลองกดนะตรงนี้เนาะ 6.0 แล้วก็ S ก็คือ second นะครับก็คือภาพของเรามันจะเคลื่อนไหวที่6วินาทีแล้วมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวใหม่นะฮะทีนี้เวลาเราเซฟเนี่ยเรากดอันนี้เหมือนเดิมมันจะถูกdefault ไว้ที่วิดีโอ MP4 ซึ่งเป็นไรล่ะเป็นวิดีโอที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะครับสำหรับไฟล์อันนี้เขาก็จะขึ้นว่าที่แนะนำก็คือให้เซฟเป็น MP4 นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเซฟเป็น MP4 เราสามารถเซฟเป็นอะไรได้บ้าง1อาจารย์ดูข้างบนนะครับที่มันเป็นตัวสีดำแบบนี้คือเซฟเป็นไฟล์พวกนี้ได้ถ้าเป็น JPEG PDF ทั้งแบบมาตรฐานและแบบสำหรับพิมพ์เนี่ยทุกอย่างมันจะไม่เคลื่อนไหวนะครับทุกอย่างมันจะไม่เคลื่อนไหวเพราะมันจะเป็นไฟล์นิ่งเป็นไฟล์เอกสารแต่ถ้าเราเลือกเป็น MP4 มันจะเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไฟล์คลิป GIF เนี่ยคลิปสั้นไม่มีเสียงมันก็จะเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ผมไม่แนะนำนะผมว่าคุณภาพมันสู้เซฟเป็น MP4 ไม่ได้นะครับถ้าเราเซฟเป็น MP4 มันสวยกว่าอ่ะเราก็กดเซฟนะครับเป็น MP4 แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยดึงระหว่างที่มันเตรียมการออกแบบมันก็จะมีกิมมิคของเว็บเขานะครับมีเกี่ยวคำคมเกี่ยวกับการออกแบบงานออกแบบขึ้นมาทุกครั้งแล้วไม่ซ้ำกันเลยถ้าอาจารย์ลองสังเกตดูนะก็จะโหลดมาดึงแล้วก็รอนิดนึงพอมันเซฟเป็นวิดีโอมันก็จะนานนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานมากฮะเพราะว่ามัน6วินาทีเองอ่ะมาแล้วปึ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปอยู่ที่ดาวน์โหลดของเรานะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วเราก็กด play มันก็จะเคลื่อนไหวเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมลองส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับพออาจารย์กดดูจากในไลน์มันจะเคลื่อนไหวไหมเหมือนเราส่งไฟล์วิดีโอสั้นๆให้เพื่อนนะครับในไลน์สมมุติพอเราส่งเข้าไลน์ของเพื่อนเราปุ๊บนะครับเวลาเพื่อนเรากดดูก็คลิกที่อันนี้ก็จะได้เป็นไฟล์ที่มันเคลื่อนไหวขึ้นมานะฮะนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้เหมือนอาจารย์หลายๆท่านทำได้นำผมไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ส่งมาก็มีไฟล์ที่เป็นวิดีโอค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเนี่ยฮะไฟล์ของอาจารย์ครอบครัวเสาสุวรรณนี่ก็คือเป็นไฟล์ที่เป็นวิดีโอมาแล้วนะครับก็คือนี่คือความแตกต่างระหว่างการ์ดที่เป็นการ์ดรูปภาพนิ่งๆนะครับอันนี้มันก็จะไม่ขยับอะไรมันก็จะอยู่อย่างนี้เป็นไฟล์ภาพที่เราสามารถเอาไปปริ้นนะครับเราไปปริ้นใส่กระดาษที่แข็งหน่อยแล้วก็อาจจะไปแจกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราชอบทำเป็นแบบวิดีโอนะครับให้มันน่ารักนะครับก็เซฟเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะของการเซฟของเรานะครับเราเซฟแล้วเราก็เอามาใช้งานนะครับอันนี้ก็คือ
อะไรพูดอะไรลืมเลยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการทำการ์ดนะครับเราทำการ์ดที่เป็นการ์ดอวยพรอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าในเว็บไซต์ของเรานั้นในเว็บไซต์ Canva นั้นนะครับมันมีแพลตฟอร์มให้เลือกเยอะมากๆเลยในนี้นะครับเราก็ลองเลือกดูเลือกใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของเรามีการ์ดวันแม่นะครับการ์ดประเภทต่างๆนะเราทำได้เยอะเลยวิธีการใช้ในการปรับเปลี่ยนก็มีตามที่ผมได้สอนไปนะครับอ่ะคราวนี้ครับเราจะ move on จากการ์ดเคลื่อนไหวจากการ์ดอวยพรแล้วนะครับแต่ถ้าอาจารย์ยังทำอยู่สามารถทำต่อไปได้นะแล้วก็อยากรบกวนว่าส่งมานะครับอยากขอให้ทำเสร็จแล้วส่งมาแชร์กันมาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับจะได้มีไอเดียบางทีพอมันเยอะเกินเราก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนดีมันสวยไปหมดทุกแบบเลยใช่ไหมครับคราวนี้ครับเรากลับมาที่หน้าเริ่มต้นมาที่หน้าแรกเดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาไปทำหน้าปกรายงาน หน้าปกรายงานเนี่ยมันก็จะมีความเป็นทางการกับความที่มีความสร้างสรรค์คืออาจารย์เคยทำรายงานไหมครับแล้วมันจะมีแพทเทิร์นเดิมว่าแบบหัวเรื่องอาจจะเป็นตราโรงเรียนนะครับหรือชื่อโรงเรียนแล้วก็ชื่อรายงานจัดทำโดยคุณครูนี่เป็นงานของส่วนไหนว่าไปปีการศึกษาจบอันนี้คือแบบเบสิกที่สุดใช่ไหมครับที่เราทำอยู่ทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเราทำแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วหลังๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าคุณครูน้องใหม่คุณครูรุ่นใหม่เขาทำหน้าปกรายงานพัฒนาตัวเองได้น่าสนใจนะครับแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากแน่ๆเลยการทำแบบนั้นอาจจะต้องใช้โปรแกรม Photoshop ไหมหรือจะต้องใช้การทำกราฟิกขั้นสูงไม่ต้องเลยครับ Canva ตอบโจทย์ทุกอย่างอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าลองทำงานนำเสนอหรือสร้างวิดีโอดุ๊กดิ๊กได้กับแค่หน้าปกรายงานทำไมจะทำไม่ได้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันเราไปที่งานเอกสารครับงานเอกสารนี้ก็จะมีเยอะมากเลยให้เราเลือกเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาทำงานนำเสนอได้นะครับเขาทำเอกสารขนาด A4 อันนี้แหละนะครับดูไว้ให้ดีนะครับตัวอักษรจริงๆอันนี้ถ้าเราดูฟอนต์เราดูขนาดพอเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นขนาดของแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาคือ 21x29.7 เนี่ยมันคือขนาดของกระดาษ A4 นะครับงานตัวอักษรก็แตกต่างจากงานเอกสารยังไงคืองานตัวอักษรก็คือเหมือนเนื้อหาข้างในอ่ะนะครับเราจะจัดลักษณะเนื้อหาเป็นแผ่นเดียวนะครับอาจจะเป็นจดหมายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้รายงานใบสมัครงานอาจารย์จะเห็นว่าทั้ง4อันนี้รวมไปถึงปกนิตยสารเนี่ยฟอนต์เท่ากันหมดเลยขนาดเท่ากันหมดเลยไซส์นะครับแต่แล้วแต่เราว่าเราอยากทำอะไรนะครับใบแจ้งหนี้เขาก็ยังมีแพลตฟอร์มให้เราเลยเผื่ออาจารย์จะไปทวงหนี้จากลูกหนี้นะครับโบรชัวร์ก็มีเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปที่ปกนิตยสารก่อนลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆเดิมคือถ้าเราจะทำนิตยสารขึ้นมาสักเล่มหนึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้มันจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับอาจารย์ก็เลือกได้ว่าอยากใช้แบบไหนนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาอันนี้มาปรับเปลี่ยนเป็นงานของเราถ้าเราไม่อยากสร้างบนแพลตฟอร์มนิตยสารได้ไหมจันเราลองกลับมาที่เดิมถ้าเรากลับมาที่เอกสารขนาด A4 รูปแบบมันก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากแต่ว่าผมว่าอันนี้มีความเป็นหน้าปกรายงานของเรามากกว่าตรงที่เขามีฟรอนต์มีลักษณะแพลตฟอร์มที่มันมีความเป็นหน้าปกหนังสืออะมากกว่านิตยสารนิตยสารคือเน้นที่รูปภาพกับเวิร์ดดิ้งถูกไหมครับเวิร์ดดิ้งสำคัญที่น่าสนใจแต่ว่าลักษณะของเราอย่างเงี้ยที่เราจะทำเนี่ยมันคือปกรายงานที่มันมีความเป็นวิชาการแต่เราแค่อยากทำให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมานะครับสำหรับบางปกรายงานพออาจารย์คลิกเข้าไปสมมติว่าอย่างหัวข้อนี้นะครับSay no to smog พออาจารย์คลิกเข้าไปนะครับอันนี้มันมีหน้าเดียวนะก็อันนี้คือตัวอย่างที่มันมีแบบมีแพลตฟอร์มเดียวแต่ถ้าบางอย่างอาจารย์เอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยอาจารย์จะเห็นที่ผมชี้ไว้1920เนี่ย2019เนี่ย2019เนี่ยมันมีข้างล่างว่า1 จาก 3มันคืออะไรสมมุติเราคลิกเข้าไป
คืออันเนี้ยเหมือนเขากำลังจะทำเอกสารที่มันมีความสอดคล้องกันที่มันมีความมากกว่า1หน้าแล้วอันนี้เป็นหน้าปกอันนี้เป็นไส้ในที่แบบ about us เหมือนที่เราแบบว่าเป็นคำโปรยเป็นว่าอะไรอยู่ข้างในหนังสือนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของชาร์ตแต่ถามว่าเขามีมาแค่3หน้าเราจำเป็นจะต้องใช้หมดเลยไหมก็ไม่จำเป็นเราสามารถเลือกเฉพาะหน้าที่เราอยากใช้มาใช้ก็ได้หรือเราอยากใช้มากกว่า3หน้านี้ก็ได้นะครับเราเลือกได้แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ปิดไปเราก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรดีเราลองดูแพลตฟอร์มเขาไปเล่นๆก่อนคือจริงๆตอนนี้เราทำงานโดยที่เราไม่ได้มีงานจริงๆไงอาจารย์เหมือนเราก็เลยแบบลองดูว่าแบบไหนเราชอบแต่พอถึงเวลาครับมันจะต้องมีงานของเรามาตีกรอบใช่ไหมสมมติว่าเราจะทำหน้าปกรายงานพัฒนาตัวเองละกันทุกคนเซตติ้งพอยต์ท็อปิกของเราว่าตอนนี้เรากำลังจะทำหน้าปกรายงานพัฒนาตนเองนะครับว่าใน1ปีการศึกษาที่ผ่านมาคุณครูทำงานอะไรไปบ้างนะครับเราก็ต้องมาเลือกเดี๋ยวผมก็จะเลือกด้วยตอนนี้ทุกคนเวิร์กอยู่บนงานเดียวกันก็คือว่าเราจะทำหน้าปกรายงานพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นแปลว่าพัฒนาเราเราก็จะต้องทำหน้าปกให้มันน่าสนใจให้คนอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขามาอ่านรายงานเล่มนี้นะครับผู้อ่านจะรู้จักเราจากหน้าปกก่อนถูกไหมเหมือนที่เขาบอกว่าจริงๆเราไม่ควรตัดสินคนด้วยหน้าปกด้วยภายนอกแต่ว่าอันนี้ไม่คือรายงานถ้าอยากให้เขาเปิดเข้าไปดูอ่ะหน้าปกมันก็ควรมีความดึงดูดน่าสนใจใช่ไหมครับเราค่อยๆเลือกดูแล้วกันเลือกอันที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ถ้าเราดูสมมุติว่าเป็นอันนี้มันมีพื้นที่สำหรับใส่รูปที่ใหญ่มากแต่เราอย่าลืมวอร์ดดิ้งที่เราจะต้องใส่เข้าไปในหน้าปกของเรามันมีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะไม่เอาอันนี้อันนี้มันดูมีความเป็นนิตยสารเกินไปหรืออันนี้โอ้โหเหมือนหน้าปกหนังสือที่แบบว่า how to จุดๆต่างๆแต่ถ้าอาจารย์ชอบก็เลือกแบบนี้นะครับผมยังไม่เจออันนี้ผมชอบเลยอ่ะว่า1ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นต้องตั้งโจทย์ก่อนอย่างนี้ก็ดีนะอาจารย์นี้ดูแบบสมมติอาจารย์แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าสอนวิทย์พัฒนาอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันก็ดูแบบรูปที่เขาให้มามันก็ดูน่าสนใจแล้วก็มีไส้ในมาให้ด้วยเผื่อว่าในเอกสารด้านในอาจารย์ก็เอาตรงนี้ของเขามาใช้ได้นะครับผมหาก่อนนะถ้าอาจารย์หาเจอแล้วอาจารย์ลุยของอาจารย์ได้เลยนะครับหรืออย่างเงี้ยรูปดอกไม้จะเป็นแบบอาจารย์ที่แบบผู้หญิงเนาะดูอันนี้ดูมีความเป็นแบบว่าอ่อนหวานอาจารย์จะสอนพฤกษศาสตร์ก็ได้มีรูปพืชใช่มั้ยครับนี่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันมีพื้นที่ให้ใส่อักษรแค่นี้แล้วเราจะใส่ได้แค่นี้เราแอดเพิ่มได้นะครับอันนี้ดูมีความเป็นโปสเตอร์มากกว่าหน้าปกผมขอหาก่อนนะระหว่างนี้อาจารย์สำรวจแล้วก็ถ้าใครเจออันนี้ชอบแล้วลุยเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าเราจะสร้างสรรค์ออกมายังไงอาจจะมีแบบนี้นะแบบนี้ดูมีความเป็นหนังสือเรียนนะครับใครชอบแบบนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยนะมีความใกล้เคียงกับรูปแบบเก่ามากที่สุดหลังๆที่ผมเห็นนะครับลักษณะของรายงานพัฒนาตนเองของคุณครูยุคใหม่มักจะใส่รูปตัวเองลงไปในหน้าปกด้วยซึ่งผมว่ามันก็ดีเพราะมันทำให้คนอ่านรู้เลยว่าเนี่ยฉันกำลังจะอ่านงานของใครฉันกำลังจะดูผลงานของใครนะครับรวมถึงอาจารย์สามารถใช้อันนี้ในการทำหน้าปกของรายงานอื่นๆก็ได้นะครับไม่ใช่แค่พัฒนาตัวนี้แต่แค่ตอนนี้เราแค่ work on รายงานพัฒนาตนเองของเรามันเยอะมากเลยอาจารย์เลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยวผมขอตั้งสติใหม่ผมว่าถ้าผมจะทำรายงานพัฒนาตนเองของผมขึ้นมาผมอยากใช้แพลตฟอร์มอันนี้ครับมันดูมีความแฟชั่นนิดๆ นะมันดูมีความทันสมัยนิดๆ นะอ่ะสมมุติเราเลือกอันนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายอะไรได้บ้างในแพลตฟอร์มนี้ในเทมเพลตนี้1ถ้าอยากรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายอะไรได้บ้างเอาเมาส์ไปคลิกถ้าตรงไหนขึ้นขอบสีฟ้าแปลว่าเปลี่ยนได้เนี่ยครับเปลี่ยนได้หมดเลยนะสีพื้นหลังก็เปลี่ยนได้อ่ะ
อันเนี้ยมันเป็นกระดาษ A4 แล้วนะไซส์มันเป็น A4 อยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาเปลี่ยนสมมุติว่าผมจะไม่คิดอะไรเลยผมจะใช้เทมเพลตนี้ของเขาเลยเปลี่ยนรูปก่อนมีรูป3รูปผมก็จะต้องหารูปการปฏิบัติงานทั้ง3ช่องของผมมาใส่ก่อนอื่นผมลบรูปนี้ออกก่อนลบรูปภาพเห็นไหมครับเขาใช้กรอบรูปเหมือนเราเลยเหมือนที่เราใช้ลบรูปภาพถ้าจันกดว่าลบเส้นกริดมันจะลบกรอบไปด้วยอ่ะแปลว่าเราต้องหารูป3รูปเพิ่มเติมสมมติว่ารูปที่ผมหาผมก็จะเอามาจากใน Facebook ของผมเหมือนเดิมสมมุติว่ารูปที่ผมเอามาใส่มันคือการทำงานของผมนะครับเอารูปที่มีเด็กไม่ได้นะเดี๋ยวโดนติดลิขสิทธิ์นะทุกอย่างในการทำงานวันนี้จะเป็นรูปผมคนเดียวนะอ่ะผมสอนผ่านซูมกับทีเชอร์ไม่ไรนะทีเชอร์เดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วผมสอนผ่านซูมกับทีเชอร์แล้วตอนนั้นต้องกำหนดซูมดิเรกชันสำหรับสตูเดนต์ขึ้นมาผมได้ละ1งานที่ผมทำผมไปทำอะไรบ้างเนาะปีนี้สมมุติผมดูเรื่องของการแปลหนังสือนะครับหนังสือเรียนของโรงเรียนทีนี้มันขอบมันสวยไม่ค่อยสวยเราก็เลือกครอบตัดภาพหน่อยอันนี้มันครอบอะไรไม่ได้แล้วเลื่อนลงมาได้อย่างเดียวมันดูไม่น่าสนใจลบครับถ้ามันเป็นรูปของเราก็จะดีเราหารูปก่อนนะส่วนใหญ่มีแต่รูปไปเที่ยวทั้งนั้นเลยเวลาไปทำงานไม่ค่อยได้ถ่ายรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่ารูปที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นรูปในการทำงานแล้วกันนะอาจารย์นะปีที่แล้วนู่นนะครับได้ไปเทรนที่ออสเตรเลียมาสมมุติว่าผมก็เลยเอารูปที่ผมไปเรียนที่ออสเตรเลียมาใส่ละกันนะครับรูปที่ไปออสที่ดูว่าเราตั้งใจเรียนก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเราก็ตื่นเต้นเนาะกับอย่างอื่นมากกว่าการเรียนเอารูปที่ดูดีหน่อยรูปนี้แหละดีแล้วเพราะว่ามีการออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับมีเพื่อนๆนั่งเรียนอยู่แล้วก็ที่สำคัญพอเราวางแพลตฟอร์มแบบนี้เนาะมันก็จะมีรูปเล็กแล้วก็รูปใหญ่ใช่ไหมเรารูปใหญ่ก็หารูปเราที่เราชัดๆเราอาจจะรูปใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นมีความแฟชั่นหน่อยก็ได้รูปนี้ผมไปถ่ายที่ Fremantle มานะครับโอ้ใครมาเห็นรายงานของเราก็อยากอ่านดูดีขนาดนี้อันนี้ชมตัวเองนะครับไม่ควรนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรผมได้รูปภาพและเป็นรายงานพัฒนาตัวเองนะครับแต่ทีนี้รายงานของผมนะครับมีหน้าผมอาจารย์ใส่เป็นหน้าอาจารย์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำมาในตลอด1ปีนะครับมีการสอนผ่านซูมมีการไปพัฒนาตัวเองไปเวิร์กที่ต่างประเทศมาคราวนี้มาสู่หน้าปกนะครับหน้าปกของเขาดูมีกรอบที่มันกำหนดอะไรต่างๆมาเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเราค่อยๆเริ่มจากอันนี้คือเราจะใช้กรอบของเขาเราไม่ได้คิดเขาเรียกว่าอะไรนะเลเยอร์ของเราเองถ้าอาจารย์ไม่อยากใช้กรอบของเขาอยากใช้เลเยอร์ของอาจารย์เองลบออกไปเลยครับแล้วค่อยๆพิมพ์ออกมาแต่ผมเห็นว่าเลเยอร์ของเขาสวยดีนะผมก็ใช้เลเยอร์ของเขานะครับอันแรกสุดอันนี้น่าจะเป็นชื่อโรงเรียนเนาะเราตั้งชื่อโรงเรียนสมมุติของผมขึ้นมาแล้วกันผมชื่อโรงเรียนโรงเรียนอะไรดีอาจารย์โรงเรียนศักดิ์พรทรัพย์ละกันนะครับผมก็จะพิมพ์โรงเรียนศักดิ์พรทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้คือหัวข้อใหญ่เลยใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เลยอันนี้คือสิ่งสำคัญคือรายงานพัฒนาตนเองแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับรายงานพัฒนาตนเองของใครของผมเองนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองเลยครับอันนี้มันจะมีจุดติดมานิดนึงอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มจากเขาเลยนะเปลี่ยนแค่รูปที่เขาให้มาเป็นรูปเรา
นะแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นใส่กลุ่มสาระนิดนึงแล้วกันอาจารย์ชิเวศนะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแล้วกันอันนี้ก็คือข้อมูลปลอมทั้งหมดนะครับไม่มีความจริงเลยนะอันนี้แล้วอาจารย์ก็ให้ระบุเป็นแบบว่าปีการศึกษาหรือว่ายังไงดีอ่ะได้ปีการสมมุติว่าถ้าต้องทำสองภาคเรียนแล้วก็สมมุติขอใส่ให้มันดูมีข้อมูลเพิ่มเนาะภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2563อ่ะสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่ประมาณนี้ที่เราจะใส่ทีนี้พอวางเลเยอร์พอเป็นภาษาไทยแบบนี้แล้วมันดูแบบไม่น่าสนใจใช่ไหมครับเราสามารถที่จะจัดเลเยอร์ใหม่ได้โดยการคลิก1ทีแล้วมองไปด้านบนนี้มันจะมีคำว่ายกเลิกการจัดกลุ่มคือตอนนี้ตัวอักษรทั้งหมดถูกจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับแปลว่าย้ายไปไหนมันก็จะไปด้วยกันหมดเลยถ้าเราไม่อยากให้มันไปด้วยกันแบบนี้เราคลิกยกเลิกการจัดกลุ่มทุกอย่างจะเป็นอิสระต่อกันทันทีนะครับอ่ะชื่อโรงเรียนของเราชอบไหมครับสีนี้ผมไม่ชอบผมว่าสีมันอ่อนไปเราก็ไปหาสีใหม่ให้มันเข้ากับรูปของเราอ่ะแล้วรายงานพัฒนาตนเองสีแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้อาจจะทำให้มันเล็กหรือใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้นะผมว่าเล็กลงดีกว่าแล้วก็เอาเชื่อเวทไปใส่มันจะได้ชัดๆแต่นี้พอเชื่อเวทมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสีมันดรอปเราอาจจะเปลี่ยนสีนะครับให้เชื่อเวทดูตัวสำคัญมากขึ้นดูมีความสำคัญมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์แล้วนะว่าอาจารย์อยากจะตกแต่งหน้าปกของตัวเองยังไงดีผมอาจจะไว้ตรงกลางดีกว่าเราก็เลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางเนาะนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไว้ตรงกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแล้วแต่เราหรือว่าจะวางเลเยอร์แบบนี้แบบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็เอาอันนี้เอาไว้ตรงนี้จริงๆตรงนี้จะใส่รูปอีกก็ได้เนาะเป็นรูปของเราที่เราทำงานมานะครับงานที่เราทำมาตลอดทั้งปีของเราเพิ่มก็ได้หรือเราจะไปเลือกองค์ประกอบนะครับมาใส่รูปที่แบบน่ารักหรือแสดงความเป็นตัวเราเราลองดูที่ใส่อะไรดีรูปดอกไม้เนาะฮิตเขามีรูปอะไรรูปนี้แล้วกันอันนี้หัวข้อมันคือพลังหญิงหรือว่าเราจะหารูปที่เป็นการศึกษาดูฟีเจอร์ก็ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่เราอยากใส่เพิ่มเราทำงานในการศึกษาเนอะเราจะชอบให้มีรูปเด็กอยู่ในงานของเราเราก็เอารูปเด็กเขามาใส่ได้เลยนะครับดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะครับทีนี้พอเราใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะมองว่าพื้นหลังมันไม่สวยเลยมันสีมันอ่อนจังหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ไปเลือกที่พื้นหลังได้ถ้าเราลองเปลี่ยนก็คือลองกดดูสักรูปนึงภาพทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเห็นไหมครับมันก็จะมีความเป็นการกราฟิกมากขึ้นอย่างอันเนี้ยเป็นลายกระดาษซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจดีดูนะดูแบบมันเป็นลายกระดาษที่เป็นสมุดของนักเรียนใช่ไหมครับอันนี้ก็สวยอยู่เนาะสวยอยู่แปลว่าไม่สวยหรอแต่สวยอยู่ที่เขาคุยกันตอนนี้สวยอยู่แปลว่าผมว่าแปลว่ามันก็สวยอยู่ก็แปลว่าใช้ได้อยู่นะครับเลือกดูฮะอาจารย์แล้วก็ปรับให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดเปลี่ยนสีไปเลยแบบนี้ก็ดีเจ๋งดีนะครับอันนี้เสียเงินอันนี้เราดันเลือกอะไรที่มันออกมาเป็นการเป็นโทนพาสเทลซะแล้วเพราะฉะนั้นเลือกพื้นหลังที่เป็นพาสเทล
ันนี้จะถูกบล็อกด้วยสีของความเป็นพาสเทลเนาะอันนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าเนาะเพราะว่าเด็กๆจะวิ่งเล่นอยู่บนท้องฟ้าไม่ได้อันนี้ก็ผมว่าแรกดีกว่านะอาจารย์ช่วยผมเลือกได้นะครับอาจารย์เลือกของตัวเองอันนี้ก็ได้ผมว่าอันนี้ดูมีความเป็นน่ารักดีเพราะว่าเป็นสมุดรายงานของนักเรียนนะครับดูมีความเป็นแบบเหมือนสมุดอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้สีมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยเข้าอ๋อแล้วอีกที่สำคัญถ้าอาจารย์จิ้มตรงนี้ปุ๊บอาจารย์จะเห็นว่ามีสีขึ้นมาทั้งหมด5สีเราสามารถเปลี่ยนสีของเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ได้นะครับว่าเราไม่ชอบสีไหนที่มันโดดออกมาจากภาพของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนให้กลมกลืนไปได้ผมอยากให้มันมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าสีตอนนี้มันไม่ค่อยมันตัดเกินไปถ้าผมเลือกสีฟ้าขึ้นมาจะเป็นไงเห็นไหมครับเริ่มมีความคุมโทนมากขึ้นนี่ก็จืดไปหน่อยเนาะเขียวเกินโอ้ย อันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ดูแบบว่าพาสเทลไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เสร็จแล้วสมมุติผมพอใจแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาเซฟกันนะครับตรงนี้จะไม่มีปุ่มเล่น6วิแล้วเพราะว่าของเราไม่มีภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดทีนี้มันก็จะมีไฟล์มาให้เลือกอีกแล้วครับทีนี้มันก็จะเป็น JPEG ใช่ไหมครับมาตรฐาน PDF สำหรับพิมพ์ซึ่งแนะนำเราจะเอาไปพิมพ์อยู่แล้วถูกไหมหน้าปกของเรานะครับเราก็เอานี้แหละแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเส้นตัดและระยะตกก็คือมันจะมีการกำหนดมุมด้านบนด้านล่างให้ถ้าเราเลือกแบบที่เป็นเส้นตัดและระยะตกมันก็จะมีขอบเพิ่มขึ้นมาให้เราไปตัดนะครับแต่ถ้าเราไม่กดตรงนี้มันก็จะเป็นอันนี้มาอย่างเดียวเลยนะครับเรากดดาวน์โหลดครับมาอีกแล้วนะครับคำคมเสร็จแล้วอันนี้ไวหน่อยเพราะว่ามันไม่มีภาพเคลื่อนไหวครับเราก็ไปดูที่ดาวน์โหลดมันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับมาแล้วเห็นไหมครับของผมมาแล้วเห็นไหมครับว่าไฟล์มันจะใหญ่มากนะครับแล้วภาพไม่แตกนะครับอันนี้โปรแกรมนี้ผมก็ใช้ฟรีนะครับมันสักครึ่งนะครับก็คือไฟล์ขนาด A4 นั่นแหละอาจารย์เราก็ไปสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเราไปพิมพ์ร้านแพงหน่อยเราก็จะได้หน้าปกรายงานของเราสวยๆแบบนี้มานะครับซึ่งถามว่ามันเนี่ยขยายแบบซูมเยอะมากตัวหนังสือยังไม่แตกเลยครับเห็นไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้อาจารย์ได้ลองนำไปใช้อาจารย์จะเห็นว่ามันมีแพลตฟอร์มเยอะมากแล้วอันเนี้ยผมไม่ได้แก้ไขอะไรเลยแทบจะไม่ได้คิดอะไรเพิ่มขึ้นด้วยตัวเองเลยแค่เปลี่ยนรูปไปตามที่เขาช่องรูปที่เขามีให้นะครับมีตัวหนังสือผมก็แค่เปลี่ยนเป็น wording ภาษาไทยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรด้วยนะครับเราก็สามารถได้หน้าปกของรายงานของเรามาง่ายๆแล้วก็สวยด้วยนะครับไม่เหมือนใครด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนง่ายๆที่เราสามารถทำได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ยังมีคำสั่งเดิมๆที่เราสามารถเลือกนำไปใช้อย่างเช่นรูปดุ๊กดิ๊กพวกเนี้ยคือเผื่อว่าเราอาจารย์อาจจะไม่ได้ทำหนังสือหรือหน้าปกรายงานที่เป็นลักษณะของงานพิมพ์ออกมาอาจจะเป็นหนังสือที่เป็น e-books หรือว่าเป็นอะไรที่ส่งผ่านออนไลน์แบบนี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราเลือกพวกนี้หน้าปกของเราก็จะดุ๊กดิ๊กได้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ชักชวนให้คนมาดูงานของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะอ่ะ4 โมงพอดีเลย4 โมง 10นะครับอยากดูบ้างครับผมได้ทำหน้าปกรายงานแล้ว1 ชิ้นอันนี้นะอยากให้อาจารย์ลองส่งหน้าปกรายงานพัฒนาตนเองที่อาจารย์ได้ลองทำเนี่ยครับนะมาให้เราดูกันบ้างมาให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองส่งมานะครับอยากให้ลองส่งมานะครับในเวลา15 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวพัก15 นาทีพักเร็วมากเลยนะจริงๆเวลาผ่านไปนานมากเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนเร็วมากเลยเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมาทำประกาศนียบัตรกันนะครับแต่ระหว่างนี้อยากให้อาจารย์ลองออกแบบหน้าปกรายงานพัฒนาตนเองของตัวเองนะครับ
ข้อความหรืออะไรพวกนี้คิดเองเลยกำหนดเองเลยแล้วเราลองมาดูกันเดี๋ยวจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆ นะครับตอนนี้ไม่รบกวนเวลานะครับให้ไปพักประมาณ15นาทีก่อนครับครับกลับมานะครับมาถึงในเซสชันสุดท้ายของเรานะครับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าวันนี้เราจะทำกัน3อย่างนะครับอย่างแรกเราทำไปแล้วคือการ์ดนะครับทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็แบบเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวนะครับทีนี้นะครับเราได้ทำปกรายงานพัฒนาตัวเองไปแล้ววันนี้ก็สงสัยคุณครูน่าจะกำลังทำแบบตั้งใจอยู่นะครับเพิ่งมีส่งมาแค่คนเดียวครับคุณครูอนะครับวรวรรณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงตัวอย่างนะครับน่ารักมากเลยครับอันนี้เป็นรายงานการไปทัศนศึกษานะครับของนักเรียนระดับชั้นม.1 นะฮะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อง9นะครับน้อง9นะฮะสวยมากเลยเห็นไหมครับมีรูปภาพต่างๆเลือกคุณครูได้เลือกรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการทราเวลนะครับมีกล้องสองทางไกลกล้องถ่ายรูปอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณคุณครูนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีคุณครูอรพินส่งการ์ดอวยพรคริสต์มาสมาอันนี้สวยมากเลยนะครับเป็นการเลือกรูปที่มันดูมีอะไรอ่ะอาจารย์ดูแบบดูมีภาพนำสายตามีภาพเด็กๆนะครับมีสิ่งต่างๆเนาะแล้วก็มีคุณครูเอาภาพที่ผมทำเป็นตัวอย่างไปทำเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนี่น่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับคุณครูรัตนานะครับนะแล้วก็คุณครูพายัพก็ทำคล้ายๆผมเอารูปของเรามาทำเองนะครับอันนี้ก็ได้อีกลักษณะหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งของการอวยพรนะครับก็ขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษานะฮะฟอนต์พวกนี้ก็คือมีให้เลือกอยู่ใน Canva อีกแล้วนะครับก็สามารถเลือกมาใช้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งผลงานมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นได้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังทำอยู่นะผมว่าอาจจะจริงๆแล้วคงทำอยู่แต่ว่ายังทำไม่เสร็จเพราะว่าอย่างที่ทราบฮะแบบมันเยอะมากเลยนะครับเรากลับมาที่หน้าหลักของ Canva เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะมาทำงานสุดท้ายแล้วนะครับงานสุดท้ายของเราก็คือทำประกาศนียบัตรกันดีกว่าเรามาที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ไปเลยครับประกาศมันจะขึ้นมาเลยครับทีนี้มันเยอะมากเลยประกาศนียบัตรทั้งหมดคือจะเป็นที่29.7 คูณ 21ก็คือ A4 ที่เป็นแนวนอนหมดทุกอันนะครับเพราะว่าเขากำหนดไซส์มาให้เราแล้วทีนี้ของเราเนี่ยเราจะเอาเรื่องของประกาศนียบัตรอะไรดีเราก็เลือกเลยสมมติว่าเราเอาประกาศนียบัตรโรงเรียนแท้แน่อาจารย์ครับหมดนี่เลยคือประกาศนียบัตรที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับโรงเรียนนะครับเยอะมากเลยเราก็เลือกสักอันหนึ่งนะครับเขามีให้เราเลือกเยอะมากอย่างที่ผมบอกมันเสียเวลาตรงเลือกนี่แหละว่าเราอยากได้อะไรคือบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีธีมในใจอยู่แล้วมันก็สามารถเลือกได้ง่ายๆหรือบางอันเราไม่รู้จะตัดสินใจอะไรดีเราก็อาจจะเลือกเอาจากอันไหนที่ออกแบบมาเป็นสีของโรงเรียนชั้นก็เอาอันนั้นเลยก็ได้สมมติโรงเรียนเราเขียวเหลืองเราก็เลือกอันนี้ก็ได้เนี่ยทองๆเขียวๆได้เลยนะครับชมพูฟ้าได้เลยนะฮะเอาไปใช้ได้เลยชมพูฟ้าอีกแล้วแต่อย่างที่บอกเปลี่ยนสีได้ต่อให้ไม่ใช่สีของโรงเรียนเราแต่ว่าเป็นแบบที่เราชอบเราก็เอามาเปลี่ยนสีได้นะครับมันจะมีแบบน่ารักแบบนี้ด้วยนะอันนี้แบบสีเหลืองตรงนี้ครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เหมาะกับอาจจะเป็นประกาศนียบัตรสำหรับน้องๆ อนุบาล นะครับน้องปอเล็กๆหรืออย่างเนี้ยครับประกาศนียบัตรในวิชาศิลปะก็ได้เราจะแบบมอบให้กับนักเรียนที่ทำงานตัดเย็บหรืองานการงานน่ารักได้โอ้นะครับเดี๋ยวเราเลือกมาสักหนึ่งอันแล้วกันที่เราอยากทำนะครับอาจารย์ลองเลือกสักหนึ่งแบบที่อาจารย์ชอบนะครับพิมพ์ว่าประกาศนียบัตรเดี๋ยวมันขึ้นมาเองครับประกาศนียบัตรในช่องค้นหาเนาะมันจะขึ้นประกาศนียบัตรโรงเรียนมามันก็จะมีลักษณะของประกาศนียบัตรเยอะมากนะครับเราก็เลือกเลยเราเอาแบบไหนดีเดี๋ยวผมขอใช้เวลาตรงนี้นิดนึงในการเลือกนะครับหรือแบบเป็นลายน้ำแบบนี้ก็สวยดีนะดูมีความแกรนมากเลยผมเอาแบบนี้ก่อนไฮสคูลอะไรนะเนี่ยไฮสคูลอันนี้ดูมีความเป็นทางการแบบที่เราชอบนะครับตรงข้างบนก็แน่นอนต้องเป็นชื่อเป
็นชื่อโรงเรียนนะเดี๋ยวเรากำลังกำหนดชื่อโรงเรียนกันอันนี้เราก็แค่ลบของเขาเลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนของเราโรงเรียนเดิมของเราโรงเรียนศักดิ์พรทรัพย์โอ้ศักดิ์พรทรัพย์พิมพ์ผิดนะครับศักดิ์พรทรัพย์ทีนี้ฟอนต์มันไม่สวยมันดูไม่เข้าเราก็ไปเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ครับเราก็มาดูตรงนี้ฟอนต์ตัวอย่างนี้โอ้อันนี้ก็ได้เลยนะอาจารย์ดูแบบดูไฮโซมากเราก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เราชอบดูตรงตัวอย่างนะครับมันจะมีตัวอย่างให้เราเลือกใช้เราเลือกผมว่าอันแรกเมื่อกี้ที่กดดูแล้วแบบชลบุรีชื่อฟอนต์ว่าชลบุรีเนี่ยสวยนะอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็น this certificate is proudly present to ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือประกาศนียบัตรนี้มอบให้แก่เราก็เปลี่ยนภาษาไทยเนาะพิมพ์ใหม่ภาษาไทยลบของเขานะครับแล้วก็ตัดมอบไว้ให้แก่ใช่ไหมครับตัวหนังสือนี้มันก็จะเป็นตามฟอนต์ที่เขากำหนดมาตอนแรกถ้าเราชอบเราก็ใช้ได้เลยถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนผมชอบแบบไม่มีหัวมันดูทันสมัยดีให้แก่ขออนุญาตใส่ชื่อตัวเองนะครับวันนี้ได้ประกาศนียบัตร2อันละนายเชี่ยวเวชเจริญพรตัวหนังสือยังไม่ถูกใจผมนะผมเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงเมื่อกี้ก็สวยดีนะนะเราก็เลือกไปนะครับอาจารย์นี่ก็ดูมันก็มีทั้งฟอนต์ที่ดูเป็นทางการนะครับฟอนต์ที่ดูน่ารักเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบตรงนี้มันควรเป็นตัวที่มีหัวเนาะอันนี้ก็ดูมีความวินเทจดีนะ For successful competing the requirements prerequisite for graduation for 8th grade ไม่เอาเราไม่ได้จบการศึกษาเดี๋ยวเราผมขอคิดก่อนนะอาจารย์ว่าผมได้ประกาศนียบัตรอะไรดีประกาศนียบัตรนี้มอบไว้ให้แก่นายเชี่ยวเวชเจริญพรเพื่อเป็นเครื่องแสดงละกันเพื่อไม่เอาเพื่อเป็นเครื่องแสดงเพื่ออะไรดีเพื่อรับรองความสำเร็จผมมั่วๆของผมนะอาจารย์ก็ถึงเวลาเราก็จะมีหัวข้อที่เราจะมอบให้อยู่นะเพื่อแสดงความภูมิใจเวอร์ไว้ก่อนเลยความภูมิใจในการเป็นตัวแทนแม่เอาดีกว่าความใจในการเพื่อแสดงความภูมิใจในความภูมิใจในการแข่งขันในการเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ระดับประเทศอ่ะเอาใหญ่ๆไปเลยเพื่อแสดงการสมมติว่าผมแบบไปเข้าร่วมโรงเรียนศักดิ์พรทรัพย์ส่งผมไปแข่งขันหมากรุกระดับประเทศนะครับก็นี่ก็ให้ไว้ณวันที่อะไรก็กำหนดไปนะครับให้ไว้ณวัน
ที่เอาวันนี้แล้วกันนะครับ25ธันวาคมวันนี้26ยังอยู่กับวันคริสต์มาสนะฮะ26ธันวาคม2563เสร็จแล้วนะวูดูดีมากเลยเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะเป็นอาจจะเป็นชื่ออ่ะชื่ออาจจะเป็นอพอสอคิดมาสักชื่อหนึ่งแล้วกันพอสอแทนคุณใจดีๆนะเป็นอันนี้เขาเป็น president เราไม่ได้ของเราเป็นในโรงเรียนนะเนาะเราก็จะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็คนนี้ตั้งชื่อขึ้นมาสักหนึ่งชื่ออันนี้ก็เป็นพอสอเหมือนกันนะฮะพอสอระชตะทิพลอดก็ได้นะครับนะอันนี้จะเป็นใครดีเป็นผู้อำนวยการเขตเลยแล้วกันอันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็แค่ปริ้นแล้วก็ไปให้ผอ.เซ็นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วทีนี้อันเนี้ยแบบไม่แก้อะไรเลยนะแบบแค่เอาของเขามาเปลี่ยนคำพูดเองนะครับแต่ถ้าเราอยากแก้เราแก้อะไรได้บ้างเราก็ดูว่าเราคลิกอะไรได้บ้างเราคลิกตรงส่วนสีน้ำเงินเข้มนี้สมมุติว่าโรงเรียนเราอยากได้ประกาศนียบัตรสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มอยากได้เป็นสีเขียวอาจารย์ก็เลือกเลยเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้ก็ได้นะครับโรงเรียนเราเป็นมีสีม่วงอ่อนเป็นสีประจำโรงเรียนแต่ม่วงอ่อนจะเป็นแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ได้เราก็เปลี่ยนเลยแต่ผมว่าสีเดิมของมันสวยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตราคือถ้าเรามีรูปตาโรงเรียนเราก็เอาตราโรงเรียนมาใส่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วสมมุติว่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วทำอะไรต่อเซฟไปใช้ครับเซฟไปใช้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิม PDF มาตรฐาน PDF สำหรับพิมพ์หรือว่าเป็น JPEG ก็ได้นะครับเป็นวิดีโอก็ได้แต่มันก็จะเป็นอยู่นิ่งๆเราสิ่งเวลาเราพิมพ์ประกาศนียบัตรเนี่ยเราต้องการเอาไปปริ้นเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่เราจะมอบให้เพราะฉะนั้นเราก็ควรเซฟเป็น PDF ทีนี้ผมจะเซฟแบบเส้นตัดและระยะตกให้ดูเมื่อกี้ตอนนี้ทำปกรายงานผมไม่ได้กดเส้นตัดและระยะตกมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วเราลองดาวน์โหลดดูซิว่ามันจะเกิดลักษณะอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วนะฮะอาจารย์จะเห็นว่าไฟล์ PDF ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นะเราจะเห็นมุมตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้คือเส้นตัดและระยะตกที่มันเพิ่มขึ้นมาไว้สำหรับเผื่อให้เราไปตัดอีกรอบหนึ่งนะครับคือมันก็จะปริ้นแล้วมันจะมีขาวๆแบบนี้เหลือออกมาแล้วเราก็ค่อยไปตัดตรงนี้ออกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กดไอ้เจ้าตรงเส้นตัดและระยะตกสีขาวตรงนี้มันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นสีน้ำเงินคลุมไปครบทั้งแถบเลยเนี่ยฮะนี่ก็คือประกาศนียบัตรเสร็จแล้วถ้าสมมติได้รับคำสั่งมาว่าคุณครูช่วยไปทำประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน10คนหน่อยแล้วก็เนี่ยแค่นี้เลยถ้าสมมติต้องทำประกาศนียบัตร10คนดีเหมือนกันพูดขึ้นมาเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดขึ้นมาแล้วก็นึกถึงอีกทริคนึงได้สมมติว่าเราต้องมอบให้กับนักเรียน10คนในประกาศนียบัตรแบบเดียวกันเลยอาจารย์กดแค่ตรงนี้ครับทำซ้ำหน้าเห็นไหมครับที่มันเป็นรูปกระดาษซ้อนกันมันจะขึ้นมาเลยครับอีกแผ่นหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับข้างบนเนี่ยเปียบเลยเปียบเลยแล้วเราทำไงดีอ่ะเราก็แค่เปลี่ยนชื่อครับลบชื่อของคนนี้ออกเป็นอีกคนหนึ่งเราก็จะได้ประกาศนียบัตรที่มี2แผ่น2ชื่อแล้วเวลาที่เรากดเซฟมาเราก็จะได้ PDF ที่มันเป็น2หน้ามาอย่างอันนี้เราเซฟมามันเป็นหน้าเดียวเพราะเราทำแค่แผ่นเดียวถ้าเราเซฟทำมา2หน้ามันก็จะมา2หน้าเลยแล้วก็ค่อยสั่งปริ้นทีเดียวไม่ต้องทำทีละไฟล์
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยสร้างสรรค์งานทำงานเอกสารได้ไวขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านก็น่าจะต้องมีภาระหน้าที่ในการทำงานเนี่ยมากกว่าสอนอยู่แล้วว่าจะต้องทำงานส่วนต่างๆของโรงเรียน Canva นี่ก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่จะช่วยคุณครูให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้พอสมมติว่าเราทำงานบนคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วอาจมีการแก้ไขเร่งด่วนขึ้นมาแล้วผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่า Canva เนี่ยเราสามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชันได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชัน Canva กันว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย iPad ให้อาจารย์ดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาเซตติ้งเข้าสู่ iPad สักครู่นึงนะครับแป๊บเดียวครับตอนนี้เข้ามาสู่หน้าจอ iPad แล้วนะครับนะนี่คือที่อาจารย์กำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือหน้าจอใน iPad ของผมนะครับตอนนี้เป็น iPad แล้วนะหน้าตาของเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน Canva ก็คือตัว C ที่อยู่ด้านล่างข้างๆ YouTube นี้นะครับอาจารย์จะเห็นมันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับโลโก้ของ Canva ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นั่นเองนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้า Canva อันนี้คือลักษณะของตัวที่มันเป็นใน iPad พอเข้ามาใน iPad อันนี้มันคือผมเปิดงานเก่าค้างไว้อยู่สมมุติว่าเรากลับไปที่โฮมหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับในเว็บไซต์เลยถูกไหมครับทีนี้พอหน้าตาแบบนี้เราใช้งานยังไงคือใช้งานเหมือนกันเลยแต่เนี้ยผมได้ตั้ง default ให้มันเป็นภาษาอังกฤษมันเลยจะแตกต่างจากที่เราใช้ในคอมที่เราตั้งไว้เป็นภาษาไทยแต่ว่าby the way มันใช้งานเหมือนกันนะครับเราลองไปดูที่ all your design มันก็จะขึ้นมาหมดเลยครับงานที่เราดีไซน์ไปในวันนี้นะครับมีทั้งประกาศนียบัตรที่ให้ดูไปตอนเช้านี่หน้าปกรายงานที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหน้าปกรายงานที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมันก็จะขึ้นมาหรือประกาศนียบัตรที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเห็นไหมครับโรงเรียนแบบเดียวกันเปียบๆที่เราทำในคอมเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่มหน้าไปใช่ไหมมันก็มาขึ้นในนี้ให้เลยเห็นไหมครับ2หน้าเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเอา2หน้าแล้วเราอยากทำให้นักเรียนคนเดียวอาจารย์ก็กดลบถังขยะตรงนี้ครับปึ๊บหายไปละเหลือแผ่นเดียวทีนี้พอเหลือแผ่นเดียวเราแก้ไขแผ่นเดียวนี้ได้ไหมแก้ได้เหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนจากการใช้เมาส์เป็นใช้นิ้วของเราอะจิ้มไปที่รูปสีน้ำเงินแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้เปลี่ยนกลับไปสีน้ำเงินเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเปลี่ยนจากการทำงานบนคอมพิวเตอร์มาทำใน iPad แทนทีนี้พอตรง iPad เนี่ยเครื่องมือมันก็มีความแตกต่างไปสักเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ต่างไปจนแบบต่างไปจนเราทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะมีสมมติว่าเราจะต้องเปรินท์ใหม่เรามาแก้ไขใน iPad ทีนี้เราไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ตัวที่เราจะล็อกอินเพื่อเข้า Canva แล้วเราจะใช้ iPad ในการเซฟไฟล์ก็ได้นะครับโดยกดลูกศรลงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้อันนี้มันจะเซฟให้เองโดยอัตโนมัติมันจะขึ้นว่า Save to Camera Roll มันจะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมันจะไม่มีให้เลือกนะเป็น PDF หรืออะไรเราก็กลับไปดูที่ Camera Roll ของเรานะครับมันก็คือโฟโต้นั่นเองนะประกาศนียบัตรของเราอยู่ในนี้เป็นไฟล์รูปภาพอยู่ใช่มั้ยครับเป็นไฟล์รูปภาพอยู่ทีนี้พอเป็นไฟล์รูปภาพเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้หรือเราอยากจะไปเปิดในโปรแกรมสำหรับเปิด PDF เพราะเราต้องการให้มันเป็น PDF ใช่ไหมครับอาจารย์เห็นรูปเครื่องหมายสีฟ้าข้างบนที่เป็นรูปลูกศรชี้ออกจากกล่องสี่เหลี่ยมไหมครับกด1ครั้งแล้วเลือก Books นี่คือโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF ที่อยู่ใน Apple เนี่ยครับประกันสีใหม่ของเราก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชัน Books แล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยนะครับเราก็เอาไฟล์นี้ไปสั่งปริ้นงานนะครับหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมถ้า iPad ของอาจารย์สามารถใช้ปากกาได้ใช้ Apple Pencil ได้เราสามารถเลือก Apple Pencil นะครับแล้วก็พอครับพอรบกวนเซ็นตรงนี้ให้หน่อยนะครับพอเซ็นครับไปให้ผู้อำนวยการเขตเซ็นนะครับ
ผู้อำนวยการเสร็จเขตก็เซ็นนะครับราชตะเสร็จแล้วครับปริ้นจบง่ายไหมครับง่ายมากๆเลยเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างมันทำอะไรที่อยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่บนเครื่องมือต่างๆได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ถ้าเรารู้จักที่จะดัดแปลงหรือว่านำเอาสิ่งต่างๆนะครับนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มันก็จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกสิ่งนึงที่อยากจะนำเสนออาจารย์ถ้าเราทำเสร็จปุ๊บไฟล์นี้มันก็ยังอยู่แบบนี้เราก็ไปสั่งพิมพ์มันก็จะมีลายเซ็นออกมาพร้อมกับประกาศนียบัตรอาจารย์ก็เอาไปมอบให้กับนักเรียนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆที่อยากให้อาจารย์ลองเอาไปฝึกทำเนาะถ้าทำได้ไม่ได้ไงก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าลองทดลองดูในเว็บไซต์มันก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วคานว่าเนี่ยมันก็ช่วยเราในหลายๆเรื่องเนาะในงานออกแบบต่างๆนะครับถ้าเราใช้ใน iPad คล่องกว่าอาจารย์ก็ใช้ใน iPad ถ้าอาจารย์ทำในคอมคล่องกว่าก็ใช้ในคอมจริงๆแล้วมันยังสามารถทำในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพราะว่ามันแอปพลิเคชันนะเนาะมันก็อยู่ใน iPhone อยู่ใน Android ของเราแต่ว่าผมว่าจอมันเล็กไปสำหรับการเลื่อนแล้วนิ้วบางคนอาจจะไม่มีปัญหาแต่นิ้วผมมันมีปัญหาเพราะนิ้วใหญ่แล้วก็จิ้มๆอะไรมันไม่ถูกใจถ้าเป็นใน iPad ก็โอเคหน่อยนะครับวันนี้ก็คือทั้งหมดนี้แหละครับที่เรานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็อยากจะฝากให้อาจารย์ได้ลองเอาไปใช้นะครับว่าแคนว่ามันทำอะไรได้มากกว่าทำ PowerPoint มากกว่าทำงานสไลด์มากกว่าทำที่เราได้นำเสนอไปคือมันยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยทำเมนูอาหารทำวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับทำอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเมนูต่างๆในการทำงานมันเหมือนกันอย่างที่เราเรียนรู้กันทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาก็ถ้าอาจารย์มีเวลานะครับก็อยากฝากให้ลองเข้าไปเล่นเว็บไซต์นี้เยอะๆแล้วถ้าอาจารย์ยินดีที่จะสนับสนุนเขาก็สามารถเสียตังค์ซื้อได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขามีให้ใช้ฟรีแบบเยอะมากอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียตังค์นะครับเขายินดีที่จะบริการให้กับคนทุกคนได้ใช้นะครับนะฮะก็วันนี้ก็เป็นเสาสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันแบบนี้อาจารย์ก็มีไอเดียในการทำการ์ดอวยพรปีใหม่อวยพรปีชิดมาซึ่งเลยมาแล้วไม่เป็นไรนะครับไว้เอาไว้ใช้ปีหน้าก็ได้นะครับยังส่งจริงๆยังส่งช่วงนี้ก็ยังทันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันนะครับอยู่กับผมในเสาสุดท้ายของปีนี้นะครับก็อยากขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามชาแนลของวุฒิศักดิ์พรทรัพย์มาโดยตลอดทั้ง1ปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนรูปแบบจากแต่ก่อนที่อาจารย์เคยมาอบรมที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ซึ่งผมว่าออนไลน์ก็มีส่วนดีเยอะมากเลยทุกท่านสามารถดูจากที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานทุกท่านนะครับให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการศึกษาแบบนี้นะครับเกิดสิ่งดีๆกับคุณครูนะครับผมเชื่อว่าทุกๆหัวข้อการอบรมจะต้องมีประโยชน์และคุณครูสามารถนำเอาไปปรับใช้กับลักษณะบริบทรูปแบบการทำงานของเราได้ดีนะครับยังไงวันนี้ก็จะ5โมงแล้วเนาะในวันที่26นะครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับปีนี้เราผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผ่านความทุกข์ผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันนะครับก็ไม่อยากให้เราเอามาเป็นความทุกข์ความเครียดจนเกินไปนะครับชีวิตเราก็ยังต้องดำเนินต่อไปก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนทุกคนก็ต้องชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็จะถือโอกาสนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณครูนะครับทุกๆท่านนะครับผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราทุกคนขอให้ปีหน้าทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีแรงในการทำสิ่งดีๆให้กับสังคมมีแรงทำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวรวมถึงอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องจากกันแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่ก็ยังมีกิจกรรมดีๆมีหัวข้อการอบรมดีๆอีกมากเลยนะครับให้ติดตามกันผ่านchannel ของมูลนิธิสัพพรทรัพย์ผ่านหน้าแฟนเพจได้เลยนะครับมีอะไรก็ทักมาปรึกษาสอบถามกับแอดมินได้ตลอดเวลานะครับยังไงปีนี้ก็ให้มันผ่านไปเนาะปีหน้าเราเริ่มต้นกันใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับเราทุกคนนะครับก่อนจากไปแป๊บนึงมีคุณครูส่งรูปภาพมาพอดีเลยนะฮะน่าจะเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะไม่ผมเนี่ยอยากให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับอันนี้มูลนิธิสัพพรทรัพย์เหมือนกันเลยใช้ชื่อเหมือนผมเลยเดี๋ยวเราลองดูนะครับภาพอยู่บนจอคอมนะครับนี่คุณครูทำ
ทำประกาศนียบัตรนะครับโอ้ใช้ชื่อเต็มของมูลนิธิเลยครับน่ารักมากเลยนะฮะโอ้มีชื่อวิทยากรเป็นผมด้วยเดี๋ยวผมต้องส่งลายเซ็นไปให้ซะแล้วนะครับนะน่ารักมากเลยนะครับอันนี้มีรายงานปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับสวยงามนะอาจารย์รัตนามากเอียดนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอด3ชั่วโมงในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่สุดแสนจะเงียบเหงาในวันนี้นะครับไม่อาจจะมีแพลนที่ต้องยกเลิกไปเนาะในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตกันต่อไปก็โชคดีของเราที่ยังผ่านปัญหาต่างๆมาได้ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้คนผู้ชมทุกคนนะครับในปีใหม่นี้อาจจะเงียบเหงาไปบ้างแต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะครับก็วันนี้ก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์โพสเทสไว้นะครับเดี๋ยวก็เข้าไปทำโพสเทสแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับในวันหยุดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับระวังอุบัติเหตุนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่มากๆนะครับยังไงก็ปีหน้ามีโอกาสก็คงได้พบกันอีกนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ